มีแต่ไม่เห็นแต่เนี่ย มันก็หายไปดื้อๆอย่างเงี้ยจบไหมครับน้ำแจ๋วฝนที่ไหนมาตกกันสลายเมฆไปเรียบร้อยแล้ว ง่ายเนาะมันไม่เห็นจะต้องยากใช้สมการนี่แหละนี่ใช้สมการนี่ EMC สแควร์นี่นะครับของเขาอันตรายของเราให้ประโยชน์โอเคไหมครับจบไหมครับผมต้องบอกว่าวิทยาศาสตร์มันอันตรายทำให้สสารแตกก็เป็นพลังงานนิวเคลียร์โอเคไหม ทางธรรมชาติทำให้เมฆหมอกแตกมันก็เป็นพลังงานจบไม่เห็นต้องยากอะไรเลย ดีไหมล่ะง่ายเนาะมันโคตรง่ายเลยว่าไปทำไมมีก็ทำกันมาแล้วที่ว่าเนี่ยทำมาแล้วปี54หน่อยง่ายมีหลักฐานที่ว่าเนี่ยเอาว่าดูหลักฐานยังได้อยู่ไหนไม่รู้ยังไงตีพิมพ์เลยแล้วครับตีพิมพ์เลยเนี่ยยังไงอ๋อนี่แหละเอาไว้ทำไมตีพิมพ์เลยดื้อๆเลยครับอ๋ออ่านอ่านทันไหมพี่อืมเอาแบบไหนอ่านทันไหมเดี๋ยวจะหาว่าขี้ขุยโอเค นั่นแหละแล้วมันก็รู้ไผเป็นไผเลย มันจะไม่ยากอะไรกัน โอเคก็วันนี้ต้องขอร้องมาใช่ครับก็เสนอให้นะไม่เอาสักกะทีหนึ่งบางทีก็นึกสงสารมันนึกสงสารผู้ว่าทุกผู้ว่าทุกจังหวัดที่ว่าเนี่ยเวลาน้ำท่วมแล้วโอ้ยผู้ว่าเนี่ยหัวหมุนทุกจังหวัดนึกสงสารผู้ว่าจะอาศัยกรมอะไรป้องกันได้ไหมอาศัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมันต้องลบคำว่าป้องกันออกใช่ไหมก็ป้องกันน้ำท่วมได้ไหมทีนี้ป้องกันไฟไหม้ได้ไหมทีนี้ใช่ไหมป้องกันแผ่นดินไหวได้ไหมทีนี้ป้องกันภูเขาไฟรั่วได้ไหมถ้าไม่ได้ก็ไว้ทำไมครับว่าป้องกันเพราะภาษามันเป็นตัวปักกฎปักหมดใช่เปล่าพี่ใช่หรือเปล่าเมื่อมันไม่ได้แล้วมีไว้ทำไมครับว่าป้องกันเลยต้องลบออกไปก็เปลี่ยนชื่อไปอย่างอื่นกรมช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัยโอเคได้กรมบรรเทาได้บรรเทายังไงโอ้ยบรรเทายังไงโอเคไหมกรมบรรเทานะได้แต่ป้องกันเมื่อทำไม่ได้แล้วมีไว้ทำไมนะคำว่าป้องกันจบไหมครับเหมือนกับกระทรวงไหนอ่ะป้องกันโรคอ่ะมีเปล่าครับนะหรือว่าโรคอุบัติใหม่อย่างนั้นเลยก็ตามหาทางนั้นนะตามหาโรคอุบัติใหม่เห็นไหมก็ตามหาทีนี้มีไหมครับกรมป้องกันมีไหมครับทางเรื่องของสาธารณสุขกรมป้องกันโรคมีไหมครับถ้าป้องกันก็ต้องป้องกันให้มันได้มันที่จะตรงกับชื่อนะชื่อมันไม่ตรงมันไม่ตรงกันคำว่ารักษากับกำจัดเนี่ยอย่างนี้สิถูกต้องไอ้คำว่าโรคเนาะก็มันทำให้หายจากตัวเองไม่ตัวมันไม่ได้ก็ก็ใช้คำว่ารักษานี่ทุกนี่ทุก
คำว่าโรคนู้นโรคนี้ทำให้มันหายทำให้มันหายจากมนุษย์ไม่ได้ก็บอกว่ารักษาโรคทุกไม่ผิดใช่ป่ะแต่ถามว่าคำว่าโรคนั้นโรคนี้มันดีไหมทีเนี้ยเมื่อไม่ดีจะรักษาไปหาแมวไว้ทำไมทีเนี้ยคิดกลับกันสิครับก็เล่นไม่ยอมคิดกลับกันมันก็อยู่อย่างนี้แหละครับผมว่านะในส่วนตัวก็แจ้งให้รับทราบเพื่อพิจารณาใช้สองหูด้วยนะครับฟังลุงต้องใช้สองหูหน่อยนะครับฟังจบว่าสองหารมันมีหนึ่งหูก็หนึ่งเอาหูเดียวหารไม่มีหูก็หารด้วยศูนย์ถ้ามีหูสองหูก็สองหารก็จบแล้วเนี่ยคิดเลยมากเลยโอเคนะก็เล่าสู่คนฟังแค่ตรงนี้ก็น่าจะพอสสารกับพลังงานสื่อเดียวกันถ้าเป็นภาษาพุทธรูปกับนามก็คือที่เดียวกันนะครับรูปกับนามทูอินวันเป็นอิทัปปัจจยตากันอยู่ของสองสิ่งนี้ที่เดียวกันมันเป็นภาวะของอิทัปปัจจยตามีรูปจึงมีนามมีนามจึงมีรูปเห็นไหมเห็นหรือยังไม่ใช่มีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้พวกนี้หนีไปไกลมีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้ภาษาพวกนี้หนีไปไกลกับลุงอิทัปปัจจยตาเลยครับมีสิ่งนั้นจึงมีสิ่งนั้นถ้าใช้ภาษานี้แทนค่าอิทัปปัจจยตากับลุงหนึ่งนี้ไปไกลเลยลุงไม่คุยด้วยเองนะมันไม่มีจุดจบเพราะถ้ามีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนั้นโอเคคุยกันได้หรือว่ามีสิ่งนั้นจึงมีสิ่งนี้มีท่านที่อยู่หน้าจอมีลุงอยู่ในจอมันเป็นภาวะอิทัปปัจจยตากันอยู่ไม่งงเนาะมีซ้ายจึงมีขวาอย่างเงี้ยเนี่ยอิทัปปัจจยตามีหน้าจึงมีหลังมีล่างจึงมีบนมีขาวจึงมีดำมียาวจึงมีสั้นมีสั้นจึงมียาวเนี่ยภาษาอิทัปปัจจยตาคือตรงนี้มันถึงจะใช่ในเชื่อในเชื่อฮะมีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้มันไม่ใช่ยังไงมันก็ไม่ใช่นะครับมันไปต่อไม่ได้เมื่อไปต่อไม่ได้ถามว่ายังไงต่อก็มันไปต่อไม่ได้ก็ยุ่งสิครับมันก็วนสิครับรู้จักคำว่าวนไหมอ้าวหายไปแล้วนี่หายไปแล้วเนี่ยโอ้ครับผมมันก็อยู่ก็อยู่แค่นี้มันไม่มีอะไรมากไปกว่านี้หรอกเด้อสิบอกให้นะครับเอาถามมามั่งทีนี้ครับถามมาบ้างครับผมอย่าลืมแตะหน้าจอนะฮะชาว TikTok เนี่ยทุกหน้าจอนั่นนะครับค่อยๆสัมผัสดูว่าทำไมผมจึงย้ำจังเรื่องของไฟฟ้าสถิตนะครับครับถ้าหากว่าไม่เข้าใจไม่เข้าใจไฟฟ้าสถิตนะครับจะบอกให้เลยนะฮะมันจะถูกไฟฟ้าประดิษฐ์บีบครับบีบจะบอกให้ทราบว่ามันจะทำให้ไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวเนี่ยครับเพราะไฟฟ้าประดิษฐ์มันรุนแรงรุนแรงมากครับไฟฟ้าประดิษฐ์คือไอ้ที่เขาประดิษฐ์พวกมือถือมือถอยเนี่ยครับนะยิ่งคนไหนทำงานที่อยู่ในอะไรกลุ่มความถี่สูงๆเนี่ยนะอยู่ในออฟฟิศพวกนี้นะครับหรืออยู่หน้าจอเงี้ยตลอดเวลานั่นแหละครับพวกใช้อินเทอร์เน็ตง่ายๆคือกลุ่มที่ทำงานอยู่หน้าจอเยอะๆนี่เจอฮะนั่นคือไฟฟ้าที่มนุษย์ประดิษฐ์มามันรุนแรงนะครับรุนแรงมากมันเข้าหมดแหละมันมีอันนึงที่เขาจะช่วยให้มันลดความเอาของแหลมฮะของแหลมมาไว้ใกล้ๆตัวนะเพราะว่าไฟฟ้าเนี่ยไฟฟ้าประดิษฐ์เนี่ยนะครับโดยธรรมชาติมันแล้วเนี่ยมันจะสื่อสารกับของแหลมๆเนี่ยได้ไวที่สุด
งงไหมไม่งงนะของแหลมแหลมของแหลมแหลมจะเป็นต้นไม้ต้นอะไรนะที่มีหนามเยอะๆนะต้นอะไรครับผมมีใครนึกได้บ้างครับมีใครนึกได้บ้างครับต้นพืชที่มีหนามเยอะๆนะมีใครนึกได้พิมพ์มาให้ทราบหน่อยครับนะมีใครนึกได้บ้างครับพิมพ์มาให้ลุงได้รับทราบหน่อยครับพิมพ์มาให้ลุงได้ทราบหน่อยต้นกระบองเพชรโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเนี่ยต้นกระบองเพชรใช่ใช่แล้วน้ำแล้วเนี่ยเอามาวางไว้หน้าจอคอมพิวเตอร์เนี่ยนะพอเวลาไฟฟ้าประดิษฐ์ที่มันผ่านหน้าจอมาเนี่ยมันเป็นเรื่องของอิเล็กตรอนนะวิ่งปุ๊บมันจะเข้าสู่ของแหลมนั่นเลยมันถูกดูดกันมันถูกกันโอเคไหมครับแล้วแทนที่จะพุ่งตรงมาหาเรามันก็ยังมีตัวที่จะไปฉลับไปยังต้นไม้ให้ต้นไม้รับกรรมไปเลยประมาณนั้นนี่นะฮะนั่นก็วิธีอันหนึ่งที่จะมาป้องกันนะครับป้องกันไฟฟ้าประดิษฐ์นะเอาบอกลูกศรหลานเอาทีนี้ครับคนไหนที่มีลูกหลานที่ทำงานเกี่ยวกับพวกนี้อยู่หน้าจอมากๆนานๆบ่อยๆนะครับโอเคนะโอเคนะ thank you very big เด้อช่วยลุงหน่อยนะช่วยกันช่วยก็ไปด้วยกันอะไรต่อทีนี้มาถึงเรื่องของไฟฟ้าเนี่ยที่บอกว่ามันของแหลมเนี่ยมันจะสื่อได้กันเร็วเดี๋ยวนะมีครั้งหนึ่งเดี๋ยวนะโอ้ยนานมาแล้วจำไม่ได้แล้วโอเคมีครั้งหนึ่งโอ้ยนานมามากแล้วนะไปดูงานที่มหาวิทยาลัยจุฬาในคณะอะไรวะไฟฟ้าสิเนาะไฟฟ้าไปดูงานพอดีลุงมีญาติอยู่คนหนึ่งเขาเป็นครูบาอาจารย์อยู่ที่นั่นแกนะเขาเป็นครูบาอาจารย์ที่นั่นนายจุมพลพรหมพิทักษ์มีญาติ ตอนนี้เขาปลดระวางไปแล้วนะครับ ปลดระวางหมายความว่าเกษียณนะพี่นะ นะก็ไปขอดูงานเขาเออเขาก็เปิดประตูให้เขาไปดูเขาเพิ่มโวลต์ครับท่านตอนนี้เนี่ยห้องทดสอบทดลองมันจะเป็นนะมันมีไฟฟ้าอันนี้เพิ่มไฟแรงสูงขึ้นมาไฟฟ้าใช้ซะว่ามันหย่อนอยู่ตรงไหนก็ได้หย่อนมาปิ๊กๆมันหย่อนเหมือนกับมันเส้นสายไฟฟ้าเนี่ยไฟฟ้าแรงสูงเพิ่มได้ตอนนี้เพิ่มได้เพิ่มเป็น1,000โวลต์ 10,000 โวลต์ 50,000 โวลต์ได้ตอนนี้ครับโอเคมั้ยอันนี้ก็เป็นโลหะชิ้นนึงที่เป็นทรงเนี่ยนะทรงบาทคว่ำทรงบาทคว่ำนะครับกลับเป็นทรงอีกทรงหนึ่งทรงที่เหมือนกับมีอะไรแหลมๆโดมาเงี้ยโดเดงมาเงี้ยแค่ไหมครับทีนี้เข้ามาทดสอบนะครับฟังให้ดีตรงสำคัญมันอยู่ห่างกันเซนติเมตรว่า1ฟุตก็แล้วกันนะเขาก็เพิ่มไฟแรงสูงนี้ขึ้นมาเพิ่มไฟแรงสูงให้มาเป็น1,000โวลต์เป็น10,000โวลต์เป็น 20,000 30,000 โวลต์เข้ามาเพิ่มกับไอ้ตัวที่อะไรก็เรียกว่าอะไรเรียกตามภาษาไฟฟ้าเขาเนี่ยตัวนำโอเคไหมตัวนำที่มีส่วนโค้งมนตัวนำไฟฟ้าที่มีส่วนโค้งมนโอเคนะแล้วไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นกันอย่างเงี้ยเขาเพิ่มไป 10,000 โวลต์เขาก็บอกเพิ่มไปแล้ว 20,000 โวลต์มันห่างประมาณ1คืบ1ฟุตเนี่ยครับเพิ่มไปแล้ว 40,000 โวลต์ 50,000 โวลต์พอเวลาขึ้น 50,000 โวลต์นั่นเองครับปุ๊บ
ไฟมันกระโดดเข้าหากันเปรี้ยงเนี่ยไฟกระโดดเข้าหากันมันห่างประมาณ1คืบ1ฟุตเนี่ยครับเชื่อได้ว่า 50,000 โวลต์กระโดดเข้าไปหากันในวัสดุที่มีส่วนโค้งมนโอเคนะจำเป็นหลักทีนี้พอเวลาอีกตัวหนึ่งอันนี้แหลมคมเนี่ยอันนี้แหลมนี่แหลมแหลมแหลมไอ้ตัวแหลมตัวแหลมตัวแหลมตัวนี้ระยะห่างเท่าๆกันเนี่ยครับแต่ปลายแหลมนะปลายนี่มันแหลมเหมือนเข็มนี่แล้วกันแค่ปลายสายล่อฟ้าสายล่อฟ้าหลังคาบ้านโอเคนึกออกนะแบบเดียวกันครับอันนี้ก็เหมือนกันห่างระยะเท่ากันเนี่ยครับห่างระยะเท่ากันประมาณ1ฟุตเขาบอกว่าเพิ่มแรงดันของไฟฟ้า 5,000 โวลต์ 10,000 โวลต์ 20,000 โวลต์ 30,000 โวลต์พอได้เลข3ปุ๊บมันก็กระโดดเข้าหากันเป๊ะเหมือนกันมันบอกให้รู้ว่าไอ้ไฟฟ้าที่มันจะสื่อถึงกันเนี่ยถ้ามันแหลมต่อแหลมเห็นไหมครับมันก็กระโดดได้ง่ายขึ้นโอเคไหมถ้าหากว่ามันทรงมนเนี่ยมันล่อฟ้าได้ไม่ดีเท่ากับแหลมต้นกระบองเพชรเช่นเดียวกันครับเห็นได้อย่างประจุไฟฟ้าที่มันออกมาจากหน้าจอทีวีเนี่ยเรามองไม่เห็นมันหรอกครับแต่มันรู้สึกได้นะถ้าหากว่าเป็นขาวดำปิดเปิดมันจะบุบบับบุบบับรุ่นทีเลยครับทุกวันนี้พวกจอ LCD ไม่รู้สึกเลยครับจอหน้าแบนเนี่ยมันจะไม่รู้สึกเลยแต่นั่นนะครับมันมาตลอดนะให้รู้ไว้มันพ่นมาตลอดนะเชียเพราะฉะนั้นถ้ามีของแหลมอยู่เนี่ยครับก็มีที่ว่าเนี่ยต้นกระบองเพชรที่ว่าเนี่ยมันก็จะดูดซับไปนะครับให้เข้าใจตัดมันให้ได้นะครับนี่คือเป็นการป้องกันไว้อีกส่วนหนึ่งนะเชียนะเชียจบข่าวนั่นแหละเข้าใจไหม บอกให้ทราบแล้วก็หาทางป้องกันเอาเองทีนี้แต่สำหรับลุงทำอะไรลุงไม่ได้เพราะลุงมีไฟฟ้าสถิตเยอะโอเคไหมแต่นอนกกนอนกายนอนกอดได้ทั้งนั้นแหละพวกนี้จริงหนอนหนัวไม่มีปัญหาลุงเนี่ยพวกนี้ไม่มีปัญหาเลยเพราะอะไรมันทำอะไรลุงไม่ได้เพราะลุงไฟฟ้าในตัวลุงมันจะมีมากกว่าเพราะว่าเป็นไฟฟ้าธรรมชาติแล้วก็เป็นไฟฟ้าสถิตโอเคไหมครับมันก็เลยไม่มีผลกับลุงทีนี้กลับกันส่วนทางท่านทีเนี้ยมันไม่มีเหมือนลุงหรือว่ามีน้อยกว่าลุงมันก็จะแพ้มันนึกออกไหมครับก็เลยแพ้ไฟฟ้าประดิษฐ์ก็ทำให้เจ็บไข้ได้ป่วยคนที่เป็นสิ่งนี้โอ้ยร่างกายเนี่ยเพลียงพล้ำไปเยอะยิ่งเพศแม่นี่หนักนะครับทุกเดือนมือเขื่อนพังไม่มาเลยอายุแค่30กว่าปี40เนี่ยไม่มาแล้วปกติทุกเดือนไม่เขื่อนพังอายุ40 45เนี่ยไม่มาแล้วหายไปไหนก็ไม่รู้เอาไม่พูดเล่นนะยังไม่ได้พูดเล่นนะ23 24ปีเดี๋ยวมีเด็กคนนึงมาที่นี่แหละครับเดี๋ยวนะผมเรียกเขาตาโตเข้ามากับแม่เขาเขาบอกว่าเฮ้ยประจำเดือนไม่มีอายุ27ปีหรือไงเนี่ยหายไปเจอศอกลุงออกศอกหรือเข่าก็ไม่รู้นะน่าจะเป็นศอกมากกว่าใช่ศอกทีเดียวจากเลยเทจากเลยไม่มายไม่พอนะยังปวดท้องเลยนะยังปวดท้องด้วยเจอศอกลุงครั้งเดียวเท่านั้นนะครับว้าวนั่นแหละไฟฟ้าสถิตมันก็สามารถช่วยได้นะครับนะพี่นะหรือใครจะว่าไงเพราะฉะนั้นผู้ใดก็ตามที่มีปัญหาเรื่องของทุกเดือนเมื่อเขื่อนพังมันไม่มาตามนัดหรือเวลามาแต่ละทีแต่ละครั้งมาโหมันปวดมากๆเจอศอกลุงนี่นะครับ
ช่วยขนมแม่ยายกินได้เลยนะไม่เกินสามครั้งแน่นอนนะครับยกเว้นเดี๋ยวอายุ70-80มานะมันยังลุงก็ยอมนะแบบนั้น มันหมดวาระไปแล้วจ้า หมดวาระแล้วจ้า หมดวาระหมดวัยประมาณนั้นนะครับนะโอเคครับรับทราบหน้าจอทั้งจอเล็กจอใหญ่จอใหม่จอเก่านะครับเรื่องไฟฟ้าสถิตหน้าวันนี้ไม่ใช่เรื่องเหลวไหลแน่ๆนะครับเอาทางฝั่ง TikTok นะฮะขึ้นถึง100ดูสิเอาสัก150ดีไหมครับแล้วจะโบกมือย่อยๆรับรู้ไฟฟ้าสถิตด้วยกันนะครับอยากจะให้ได้ไม่ใช่นะครับเพราะสิ่งนี้มันไม่สามารถที่จะให้ได้โดยวิธีอื่นใดนะครับในส่วนตัวผมว่า1ไอ้สัมผัสตัวเนี่ยให้ก็ได้2มือเปล่าเนี่ยสัมผัสตัวให้ได้นะครับ2ก็ผ่านเลือดน่าจะได้ผ่านเลือดไม่ใช่น่าจะเพราะว่าเลือดคือไฟฟ้าสถิตเลือดเนี่ยบอกให้ทราบไว้เพราะว่ามันมาจากหัวใจเลือดนะครับหัวใจคือโรงงานไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าสถิตจะอย่างเลือดมันมาจากหัวใจเพราะฉะนั้นเลือดจึงมีไฟฟ้าสถิตไปตามเลือดเลือดก็ไปตามเส้นเลือดหรือว่าท่อเลือดเส้นเล็กเส้นใหญ่เลือดฝอยเลือดอะไรก็สุดแท้แต่เลือดทุกปลายเส้นเลือดมันจะเข้าไปหาเซลล์ทุกๆเซลล์ใช่ไหมแล้วทุกๆเซลล์มันจะมีศูนย์กลางของเซลล์ศูนย์กลางนั้นก็เลยลุงจะเรียกว่าเป็นพลังงานบริสุทธิ์อยู่ในศูนย์กลางของเซลล์เพราะฉะนั้นพลังงานบริสุทธิ์มันก็คืออยู่ในเลือดในเลือดใครทีเนี่ยโทษทีขออนุญาตนะก็เลือดลุงงอกนี่แหละเข้าใจไหมเนี่ยด้วยเลือดก็ได้สักวันหนึ่งจะต้องใช้เลือดรักษากันนะครับอย่างเช่นเลือดเนี่ยประมาณ45วันตอนนี้ต้องอาศัยวิชาแพทย์ตรงนั้นนะเลือดในร่างกายล่ะมันอยู่ได้45วันมันก็จะสลายไปเลือดเสียเลือดตายแล้วก็ว่ากันไปโอเคไหมเลือดในระบบแล้วมันจะเกิดใหม่มาเรื่อยเลือดมันจะเพิ่มเกิดใหม่มันก็ใหม่มาเก่าไปนึกออกไหมครับมันไปตามกระบวนการของการเผาไหม้สันดาปของร่างกายเรามันไปตามกระบวนการนี้นะมันหมดอายุมันเลือดอย่างเงี้ยเก่าไปใหม่มาคนไหนที่มีเลือดดีนะเลือดมันมาครบวงจรมันก็ทำให้ผิวพรรณผุดผ่องผ่องใสอย่างเงี้ยเขาเรียกว่ามีน้ำมีนวลอย่างเงี้ยรู้จักน้ำนวลไหมจ๊ะนะจ๊ะโอเคไหมเปล่งปลั่งน้ำนวลโอเคนะนั่นลองให้เข้าใจตามแนวนี้ลองดูครับแท่นกับท่านหมายความเดียวกันนะจ๊ะนะจ๊ะนั่นแหละลองเข้าใจตามแนวของลุงเล่นๆไปเรื่อยๆดูซิมันเข้ากันได้ไหมครับนี่นะนั้นพลังงานบริสุทธิ์กับเลือดคือสิ่งเดียวกันเพราะมันเกิดจากหัวใจหัวใจคือโรงงานไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าสถิตนี่เป๊ะสรุปแล้วก็แล้วกันไฟฟ้าสถิตก็เข้าสู่เรื่องพอไปถึงมันจะแยกส่วนกันแยกส่วนไปไหนมันไปถึงเซลล์เนาะเลือดนะมันก็เข้าสู่กระบวนการเผาไหม้สันดาปของมันกับเซลล์เซลล์ผิวหนังเซลล์กล้ามเนื้อเลยเนื้อรีบเนื้อลายเนื้ออะไรของเขาเนี่ยนะในเซลล์ทุกๆเซลล์ก็แล้วกันนะมันเผาผลาญได้ดีมันเกิดผิวพรรณผ่องใสทีนี้มันจะไปแยกกันแยกทางกันแยกทางไอตัวไฟฟ้าสถิตมันก็จะมาเป็นระบบประสาทเห็นไหมเข้ามาสู่ประสาทเส้นประสาทเพราะฉะนั้นทุกเซลล์มันจะมีประสาทอยู่ด้วยเพราะมันมีเลือดเห็นไหมมันจะควบคู่กันพอเวลามันใช้บริการเลือดเรียบร้อยแล้วแปลว่าเลือดมันถูกการเผาเอาพลังงานในเลือดไปใช้ในเซลล์เรียบร้อยแล้วพลังงานไปแล้วใช้เรียบร้อยแล้วเผาไหม้เรียบร้อยแล้ว
เอาใช้ประโยชน์เอาประโยชน์ของพลังงานบริสุทธิ์ไปเรียบร้อยแล้วมันก็แยกทางกันมันก็แยกทางมาเป็นไฟฟ้าสถิตงงไหมเนี่ยผมก็ว่าท่านงงนะเพราะลุงเองลุงก็งงเหมือนกันอ้าวงั้นต่างคนต่างงงก็ขึ้นกระดานมันก็จบจะได้หายงงสักทีดีไหมเอาใช่ไหมฮะฮึนะจบนะนี่นะ EMC ยกกำลังสองสรุปแล้วลุงทำให้สลายเมฆหยุดฝนได้ก็เพราะลุงใช้ข้อสองนะครับสลายเมฆหมอกให้มันเป็นพลังงานซะมันก็จะตกข้อที่สามสมการนี่นะฮะมันก็พลังงานกลับมาเป็นสสารได้อีกนะครับแต่ทุกวันนี้ยังทำไม่ได้ด้วยครับพลังงานกลับมาเป็นสสารได้อีกทำไม่ได้หรอกสร้างเซิร์นขึ้นมาก็ยังทำไม่ได้นะครับรู้จักเซิร์นไหมครับห้องทดลองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของในโลก in the world ห้องปฏิบัติการเซิร์นนะครับเขาพยายามที่จะเอาพลังงานนั้นนะคือทำให้อะไรล่ะโปรตอนอย่าลืมนะโปรตอนก็หนึ่งในอนุภาคนะครับวิ่งสวนทางกันด้วยความเร็วใกล้ๆกับแสงแล้วก็สับรางเหมือนรถไฟให้มาชนกันเปรี้ยงคือเขาต้องการเอาพลังงานเพราะว่าสสารเวลามันแตกตัวแล้วมันเป็นพลังงานสสารเวลามันแตกตัวแล้วเป็นพลังงานใช่ไหมทีนี้เวลามันชนกันเขาก็คิดว่ามันเป็นพลังงานแล้วจะพลังงานนั้นมาใช้อีกทีหนึ่งมันก็ไม่ได้เอามาไม่ได้อีกอย่างหนึ่งการที่จะบังคับให้โปรตอนเนี่ยเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่ากับแสงพยายามบูสต์เข้าไปเพิ่มแรงอัดแรงรันแรงเหนี่ยวนำของแม่เหล็กไฟฟ้าใช้แม่เหล็กไฟฟ้าหมดเพิ่มเหมือนกับเพิ่มโวลต์เข้าไปนะเพิ่มโวลต์เข้าไปอย่างเมื่อกี้เนี่ยมันไฟแรงสูงเพิ่มโวลต์มันก็ก่อให้เป็นแม่เหล็กสูงให้มันมีความเร็วจัดจ้านความเร็วกับแสงหรือใกล้เคียงกับแสงจึงปล่อยมันเท่ากับแสงไม่ได้โอเคไหมครับมันก็เลยปล่อยชนกันแตกเปรี้ยงเห็นได้อยู่ในหลอดนะครับเอาพลังงานมาใช้ไม่ได้เลยเห็นไหมแปลว่าเข้ามาใช้ไม่ได้แต่รู้กันมาใช้ได้นะไอ้ข้อสามยังไม่ได้บอกว่าไปทำอะไรได้บ้างนะครับสำหรับลุงข้อสามก็ทำได้นะครับนะเอาบอกให้ก็ได้ทำพลังงานเป็นสสารคือทำให้ฝนตกได้ไงนี่สมการนี่ทำพลังงานเป็นสสารสสารก็มันเป็นเมฆมันก็เป็นฝนก็แค่นี้ทำพลังงานเป็นสสารลงทำได้ก็แล้วกันทำสสารเป็นพลังงานคือสลายไม่หยดฝนส่วนแล้วข้อสองข้อสามลงใช้สบายเลยครับโอเคไหมนั่นแหละแต่ทั้งหมดก็คือบอกว่าสสารกับพลังงานเป็นสิ่งที่ต้องแยกได้ก่อนนะครับถ้าแยกไม่ได้ก็ไปต่อไม่ได้นะครับต้องแยกได้ก่อนนะครับตรงนี้โทรศัพท์ครับผมนี่โทรศัพท์มาแล้วนะใจเย็นใจเย็นพี่เรื่องอย่างเด้ออัลโหลครับผมครับผมสวัสดีครับเชิญครับสวัสดีครับจังหอกครับผมเตียเด็กพาลานอายุ63ปีที่โทรมาเกี่ยวกับเรื่องสารเมื่อที่แล้วนะครับผมโทรมาครั้งนี้สี่ครับเดี๋ยวจะเพิ่งไปเร็วนะฮะเรื่องตาเนาะผ่าตัดผ่าต่อนี่อาจารย์บอกนะครับโอเคเรื่องผ่าตัดผ่าต่อมาถึงตัวนี้ถามว่าครั้งที่สี่วันนี้เป็นครั้งที่สี่เนาะครับ1 2 3มาดีไหม1 2 3มาดีเฉพาะหัวกับระบบหายใจครับหายใจดีหัวดีครับผมสิ่งที่คุณดีเพิ่มมาจากนั้นรู้ไหมรู้ตัวไหมครับ
ตัวครับรู้ตัวนอกแตจ่าสกมองโป่งขึ้นไม่ต้องซ้สมองโป่งำสมองนี่โอเคครรัับบได้แล้วหายใจรับได้แล้วนะครับหัวครับสมองโอเคแล้วหายใจโอเคครแัลบ้ผวมตายังเนาะครับผมตายยังเพราะตาไปผ่าตัดมาแล้วแต่หมอมันจะค่อยๆฟื้นแต่มันก็จะช้าอยน่าิดเพิ่นงึงไปยอัย่งาเพิ่ไงด้เดี๋ยกว็ดีไม่ได้ก็โอเคเข้าใจได้เดี๋ยวกำลังสรุปนิดนึงก่อนก่อนที่จะเดินทางต่อมันต้องมาสครรัุบปของเก่าซะก่อนนะครับผมว่าคุณได้ดีมาโดยที่คุณไม่รู้ตัวเดี๋ยวนี้คุณรู้ตัวไหมว่าคุณได้สิ่งที่ดีเกินกว่าหัวและหายใจคุณรู้ตัวไหมครับเดี๋ยวนี้ไม่ทราบเหมือนกันไม่รู้นะฟังให้ดีนะครับคุณไปดูไปฟังคลิปเก่าๆเสียงของคุณเองผมฟังปุ๊บผมจะรู้ทีว่าคุณพูดจาเสียงชัดกว่าเดิมเยอะเลยครับนะเยอะเลยด้วยนะครับเสียงชัดกว่าเดิมเป็นคำเป็นคำก็ฟังง่ายกว่าเดิมเยอะเลยโอเคนะคุณลครงัไบปดูไปฟังคลิปเก่าๆกับวันนี้นะฮะนะวันนี้เดี๋ยวก็จะขึ้นคลิปให้ดูอีกทีนึงนะว่าเป็นครั้งที่สี่โอเคนะเอาล่ะปัดมาถึงตาเฉพาะทีนี้ครับพูดถึงตาอย่างเดียวนะหนึ่งสองสามมาดีขึ้นบ้างไหมดีขึ้นนิดหน่อยอาจารย์ก็อย่างนี้ไม่เคยบอกอาจารย์แต่มันตอนเนี้ยคือ2-3 วันเนี้ยมันล้าลงฮะโอเคเข้าใจได้สองสามครั้งที่ผ่านมา3 วันที่ผ่านมามันดีขึ้นแต่พอเรา2-3 วันที่ผ่านมาเนี้ยมันก็จะแย่ลงนี่ครั้งที่สี่เนาะก็มาเติมเต็มหน่อยเนาะวันแรกลุงก็บอกไปแล้วว่าอย่าไปหวังมันเพราะว่าโดนผ่าตัดผ่าต่อเส้นประสาทมาเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็บอกว่าถ้าได้มันก็ดีอย่าตั้งความหวังถ้าได้ก็คดรัีบแล้วก็ทําใจตรงนี้ให้ได้จะได้ไม่เป็นทุกข์มากนะครับถามว่าตาเนี่ยพอมองเห็นลายมือตัวเองบ้างแล้วหรือยังครับยังนะอะไรลายมือตัวเองยังไม่เห็นครับตอนนี้ถ้าอย่างนั้นเวลาเรายื่นมือยื่นแขนไปสุดแขนเราเอาฝ่ามือมาดูเห็นฝ่ามือไหมครับเห็นนะเห็นเห็นฝ่ามือก็แปลว่าคนเนี่ยที่ยืนอยู่ข้างเราเนี่ยรู้เลยว่าเป็นจำหน้าเห็นใบหน้าเขาไหมครับเห็นใบหน้าไหมถ้ายืนข้างๆเห็นฮะแตอ่ก็บางครั้งก็จำไม่ได้เพราะว่าคือมันมองยังมองโอเคเข้าใจเนื้มัอนไมต่าชยัังดไม่ค่อยเห็นครับหมายว่าถ้ายืนอยู่ตรงหน้าอะไม่เห็นเนาะครับถ้าหากว่ายืนเบี้ยงอยู่ข้างขาประมาณสัก4-5 องศาเอียงเนี่ยนะฮะ40 องศา60 องศาเงี้ยจะเห็นทั้งซ้ายทั้งขวาหรือเปล่าครับซ้ายขวาเห็นนะแต่ไม่บางครั้งไม่เห็นว่าคืออะไรคืออย่างเงี้ยตอนเนี้ยถ้าผมมอง4-5 องศาด้านซ้ายมือเนี่ยผมเห็นเป็นประตูอ๋อโอเคแต่เข้าไมใ่จเห็นเข้าใจได้ไมเข่้าเใหจ็นไดข้องข้างเข้าใจให้รอคำถามนิดนึงถ้าเป็นคนมายืนอยู่สมมติเป็นเพื่อนฝูงเนาะเพื่อนฝูงคุ้นเคยกันมาก่อนใช่ไหมล่ะนอกจากครจัะบจำเสียงกันได้แล้วเนี่ยถ้าเพื่อนฝูงมายืนข้างตัวคุณโดยมุมเอียงประมาณ4-5 องศา40-60 องศาเนี่ยนะถ้าเราเบือนหน้าไปจะเห็นหน้าเขาเนี่ยพอเห็นพอมองเห็นหน้าเขาไหมครับถ้าเบือนหน้าเห็นครับถ้าเบือนหน้าไปมองจะเห็นเห็นหน้าชัดเนาะถามว่าชัดไหมก็คือก็พอได้กมันแลอ้วกันนระูปร่างเขาได้โอเคพอได้เอาพอได้กันแล้วกันนะครับอ่ะพอได้ก็แปลว่ามันดีขึ้นกว่าเดิมนะเวลาคุณเนี่ยเนี่ยมองตรงนี้คือพยายามคุยกันในรูปแบบว่าถ้ามันดีขึ้นก็คุยกันในส่วนที่มันดีขึ้นตกลงที่เห็นดีว่ามันดีขึ้นกว่าเดิมไหม1-2-3ที่ผ่านมาเนี่ยครับครับครับแปลว่าดีขึ้นเนาะเอาล่ะทีนี้กลับมาต่อนะครับ ต้องการให้มันถ้าได้ก็อยากให้มันเต็มร้อยเนาะเอาล่ะมีน้ำหยอดตาไหมครับน้ำเป็นยาน้ำสะอาดมีไหมครับน้ำสะอาดมีครับนั่นล่ะเทราชกระบอกตาไปเลย แล้วก็เอามือถูตาขยี้ขยี้หน่อยเดี๋ยว
มันเหมือนกับล้างตาแหละครับอยู่ในเวลาเดียวกันดูซิว่ามันไม่มีอื่นใดที่จะดีไปกว่านี้ก็น้ำสะอาดสะอาดนี่แหละครับนะถ้าหากว่าไปหาเขาก็คงต้องใช้น้ำตาเทียมหยอดตาน้ำตาเทียมของเราไม่มีน้ำตาเทียมเรามีแต่น้ำสมารีระบฮบะผมมีฮะไม่เอาเรมาีไม่ใชฮ้ะรู้ไมจ่ักใช้ไม่ใช้นเอะาไม่ใช้นะฮะเราใช้น้ำสะอาดนะฮเระาไม่ใช้แบบของเขาสร้างขึ้นมาเราไม่เอาโอเคนะเราใช้น้ำสะอาดสะอาดธรรมดาโอเคเทราตายังครับครับผมลืมตาจุ่มก็ได้ถ้าทำได้โอเคนะฟังเสียงผมด้วยแล้วมือขยี้ตาไปด้วยขยี้ตาขยี้คิ้วขยี้โหนกแก้มแล้วก็ครับขยี้ไปตามที่หูอย่างขาแว่นเนี่ยครับขาแว่นนี่เขาเรียกว่าทัดดอกไม้เนี่ยขยำขยี้ไปตรงนั้นแล้วก็หลังหูด้วยท้ายทอยด้วยเอาไหมว่าหัวทั้งหมดก็แล้วกันเอคารับโอเคนะครับครอั่บะสองครมืัอบขยำขยี้ตรงนี้พร้อมป้ายสวนหายใจเข้าไปครกั่บอนปื้ดสวนหายใจเข้าไปก่อนครับหยุดกลั้นนานๆให้มันแทบจะหูอื้อนู่นนะครับนั่นเป็นไงบ้างพอได้ไหมพอได้ครับอาจารย์ลองอธิบายคำว่าพอได้ดูสิมันต่างจากเดิมอย่างไรครับเมื่อกี้ตามันสร้างฟางไปเยอะแต่ตอนนี้ก็คือเริ่มโฟกัสเข้ามาในทัชชิ่งนะแต่ก็ไม่ได้มากเท่าไหร่สักเท่าไหร่มันก็ยังมีมัวมัวอยู่โอเคฮะดีมากที่อธิบายความต่างได้ถือว่าดีแล้วล่ะนะอธิบายความแตกต่างให้ได้มันต่างขึ้นมาดีกว่าเก่านิดหนึ่งหรือว่า1 มิลลิเมตรประมาณนั้นเศษ1/100ของมิลลิเมตรก็ยังดีใช่ครับใช่ครับประมาณ1 ใน 100อ่ะถ้าเป็นองศาได้สัก1 องศาใน360 องศาอย่างนี้เป็นต้นนะนั่นเราคิดถึงที่มันได้เมื่อกี้มองด้านข้างมันจะยังมันยังไม่มองด้านข้างเนี่ยคือเห็นประตูมันไม่เห็นของที่อยู่ข้างอันนี้เราเริ่มมันก็มีเห็นเป็นมีของบ้างแต่ไม่รู้ว่าอะไรยังไม่รู้ว่าอะไรโอเคไม่รู้ถ้ามดเดินมาก็เห็นมดก็แล้วกันตอนนี้อย่างเงี้ยประมาณนั้นแหละครับเดินมาอุปมาเห็นจากไม่เห็นมดเห็นมดได้เห็นครับพยายามเปรียบเทียบเงี้ยฮะเวลาพิจารณาในเชิงเปรียบเทียบถึงจะรู้ความต่างนะครับเอาล่ะนอกจากจะตาเราดีขึ้นมาบ้าง1 องศา1 มิลลิเมตรว่าไปนะเห็นสิ่งของแต่ผมว่าที่ดีที่สุดก็คือสมองนะฮะสมองมันจะโล่งขึ้นแล้วก็หายใจสะดวกขึ้นเอาล่ะทั้งนั้นก็เป็นหายใจเนี่ยหายใจมันสะดวกแบบคือแต่ก่อนเนี่ยกลางคืนเนี่ยผมจะหายใจไม่ค่อยสะดวกมันจะเรียกว่ามันจะมีติดขัดครับทีนี้หมดตอนนอนเนี่ยมันจะหายใจโล่งขึ้นโอเคอยู่ในเกณฑ์ดีแล้วว่าไงนะกี่เปอร์เซ็นต์หายใจกับหัวเอากี่เปอร์เซ็นต์ถ้าขึ้นมาผมคิดว่าก็ประมาณ50-60%ของที่เคยเป็น
เคที่คหราัยบใจไม่สะดวกอะฮะโอเคเรื่องหายใจส่วนเรื่องหัวได้กี่เปอร์เซ็นต์ครับหัวหัวนี่ขึ้นมาน้อยก็แค่แค่คือมันค่อยๆขึ้นเรื่อยๆนะแต่มันก็ไม่เข้ากับหายใจหายใจมันจะดีกว่าโอเคดีขึจ้นะไปดีกวเ่ราื่ออยย่างอื่นมากใช่ครับๆโอเคครับมันก็หายใจมันจะดีกว่าที่อย่างอื่นมากอย่างเช่นว่าโอเตคาเนี่ยบางวันก็จะมองบางทีก็จะมองพลาบางวันก็จะนั่นแต่บางวันเนี่ยถ้าพอได้อาจารย์แล้วมันก็จะหายหรือว่าทําอย่างวันเนี้ยทําตอนเที่ยงตอนเช้ามันพอนั่นมามันก็ตามันก็มันเหมือนมันล้าเพราะวันนี้ผมไปข้างนอกมาได้เดินมาไกลเดินเหนื่อยมันก็เลยนั่นแล้วมันมีอันหนึ่งอาจารย์ที่ติดตาตึงผมเนี่ยมันเป็นแผลที่แบบว่าเหมือนกับว่าหนังมันลอกอะฮะอะมไรันะมันมัอนะไรนะลอกที่ตาตุ่มไม่ใช่ตาตุ่มตาตุ่มข้างเท้าอะข้างเท้ามันหนังมันลอกแล้วมันก็จะแบบบางทีบางวันบางครั้งมันก็จะมีเลือดไหลออกมาบางทีมันก็จะเป็นน้ำเหลืองซึมแต่ตอนเนี้ยมันไม่มันเลือดมันไม่ค่อยไหลแต่มันก็จะมีน้ำเหลืองซึมมันจะเป็นเดี๋ยวก็เป็นเดี๋ยวมันก็จะหายไปเดี๋ยวพอนั่นสักหน่อยมันก็พอกระตุ้มมันแข็งหนังมันก็จะลอกมันก็จะเป็นอีกมันก็จะเป็นเนี้ยมันจะวนอยู่เนี้ยอาจารย์อือหืออันนี้เป็นเพราะอะไรฮะพอทราบเลยผมไม่ทราบมึงฟังเพดราัะงว่นาั้นนะฟังดังนั้นนะถ้าเป็นคำถามแล้วก็อย่าพูดต่อนะครับถ้าสคงรัสบัยถามมาเป็นไงล่ะครับแปลว่าต้องหยุดนะผมจะรอตคอรบับนะครับเอาล่ะครับงั้นผมถามกลับนิดนึงก่อนที่จะมารู้จักลุงหงอกและก่อนที่จะให้ลุงหงอกช่วยไอ้ตาตุ่มนี่นะมันเป็นมาก่อนหรือเปล่าเป็นมากเท่าใดครับพอเวลาลุงช่วยแล้วมันดีขึ้นไหมเป็นมาก่อนนะเป็นมาก่อนเพราะว่ามันอย่าแต่มอยั่นาแต่แต่ไม่จบนะมมันันเป็นมาก่อนนะลุงถามเป็สนองมาจักง่อหวนะนะแล้วก็มันเป็นมาก่อนแล้วก็มันถามว่าก่อนหรือหลอกเชื่อมันก็เป็นแล้วมันก็อย่างเงี้ยฮะมันก็เดี๋ยวเอาเปเป็็นนแวล้่าวเดี๋ยวก็ฟหัางยเข้าใจแล้วแลเ้ดีว๋ยวมันก็เป็นอีกเข้าใจแล้วไม่ต้องพูดวนเอาลุงนะบอกว่าเป็นมาก่อนที่จะเจอลุงคุณต้องรู้ว่าคมัรนัเปบ็นมากเท่าใดอย่างไรตรงนั้นต้องรู้เองทีนี้พอเวลาลุงมาช่วยแล้ว3 ครั้งที่ผ่านมานี่เป็นครั้งที่4สามครั้งที่ผ่านมาเนี่ยตาตุ่มที่ว่ามันมีส่วนดีขึ้นด้วยไหมครับตัดตรงมันผมก็คิดว่ามันก็มันก็ปกตินะฮะโอแต่เผคมคิแดปว่ลาวม่ัานก็ไม่ดีใชขึ่้นใช่ถามว่าดีขึ้นไหมต้องตอบว่าไม่ดีขึ้นกับดีขึ้นนั่นเองนะถ้อา๋อจะยว่ัางไปม่กดตีิขึ้นครับมันต้องตอบอย่างนั้นถึงจะถูกถ้าว่าคปรักบติครมัันบต้องมาถอยหลังถามอีกทีหนึ่งมันก็ยุ่งอ่าฮะคำยวั่างไมก่ดีขึ้นครับคำว่าปกติมันต้องเหมือนกับลุงมันไม่เป็นอะไรเลยถือว่าปกติมันตรงนี้ใช่ไหมมันไม่ปกติมันเจ็บมันปวดมันมีน้ำเหลืองเขียวออกไปก่อนที่จะเจอลุงเนี่ยมันไม่ปกติมาก่อนแล้วตอนอย่างนั้นโอเคเนี่ยนี่ภาษามันบอกให้รู้ว่าจะเข้าใจในแต่ละครั้งแต่ละตอนนะครับโอเคสิ่งที่มันดีขึ้นคือหัวเนาะฟังไอ้หหััววกับเนลี่ยมหายใจฮะอย่าซ้ำมานะฮะฟังสิ่งที่มันดีขึ้นคือหัวกับลมหายใจเอาหัวเป็นหลักนะครับทีนี้หัวก็คือสมองสมองคือระบบประสาทประสาทที่ว่ามันโยงไปกับตาประสาทตามันโยงถึงกันนะประสาทตาประสาทหูประสาทจมูกประสาทลิ้นประสาทผิวสัมผัสมันจะโยงเข้าสู่สมองหมดสมองคือหัวเสียว่าถ้าหัวมันดีมันเบามันโปร่งโล่งแล้วก็หวังผลได้เลยว่าตามันก็จะดีขึ้นไปเรื่อยๆจบไหมครับคิดตัวนี้ให้เป็นนะครับเพราะว่าทั้งหมดมันอยู่ที่สมองแต่เอาเถอะตาเมื่อเวลามันถูกตัดถูกต่อไปแล้วคือเส้นประสาทมันถูกตัดและเส้นทางเหมือนกับแม่น้ําเหมือนกับสายน้ําถูกตัดมันตันแล้วถนนสายเล็กถูกตัดตันแล้วให้นึกไงเวลานึกถึงเส้นประสาทมันถูกตัดถูกต่อเอามันสูญเสียไปแล้วเราหวังว่าไอ้พลังงานบริสุทธิ์ที่ลุงมีอยู่
จะเป็นไปได้ไหมมันจะต่อให้โดยอะไรเพราะพลังงานนี้มันจะไปเชื่อมต่อเซลล์ให้ตามที่คุณเห็นขึ้นมาถ้าตามฟังตามนี้แล้วที่บอกว่าดีขึ้นบ้างเล็กๆน้อยๆนี่แหละครับก็เชื่อว่าน่าจะใช่น่าจะใช่เพราะผมเองผมไม่ใช่ตัวคุณคุณต้องรู้เองได้ใช่หรือไม่ใช่มากน้อยแค่ไหนเป็นไงก็ตามทีถ้าหากว่าดีขึ้นนะก็ถือว่ายินดีด้วยกันแล้วกันวันนี้ครั้งที่สี่ประมวลผลดูสิครับว่านาทีนี้นะตั้งแต่แย่ๆทั้งหมดเลยอันนั้นคือศูนย์เลยติดเป็นศูนย์เลยตอนนั้นนะตั้งครั้งที่หนึ่งก่อนครั้งที่หนึ่งถือว่าเป็นศูนย์เจอมาครั้งที่สี่นาทีนี้ถามว่ามันดีขึ้นประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ทั้งหมดเลยครับผมเชิญครับทั้งหมดก็ไม่เกิน5%ครับอาจารย์โอเคไม่เกินห้านะขอให้มันได้หนึ่งนะบันไดขั้นแรกมันขึ้นได้ก่อนเนาะมันจะต่อขั้น2 3 4 5โดยธรรมดาและธรรมชาติของมันเองด้วยจบเนาะโอเค5%ก็ถือว่าใช้ได้ดูอยู่ไกลกันลุงยังไม่ได้จำเลยว่าอยู่อำเภอตำบลอะไรครับผมอยู่กรุงเทพอยู่ดินแดงฮะอยู่ดินแดงโอเคอายุ62 ปีนะ63ฮะ63โอเครับทราบตามนี้ได้แค่นี้เราอยู่ไกลกันได้แค่นี้ก็ยังดีกว่าเพราะว่าไม่ต้องซื้อต้องขายเนาะก็ยินดีด้วยนะเอาสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมนั่นแหละยินดีต้อยต้อยแปลว่าอะไรก็ภาษาเหนืออยู่ต้อยภาษาชาวเหนือชื่อต้อยนะอ้าวมีใครจะพิมพ์มาเชิญนะครับท่านอยู่ฟังดูอยู่จอไหนลุงดูสองจอนะครับจอหลักของลุงเนี่ยก็ดูสองจอจอที่หนึ่งก็คือ TikTok จอที่สองก็คือจอตุยจอตุยรู้จักตัวตุยไหมรู้จักยูตุยไหมจอยูตุยโอเคนะใครอยู่จออยู่ตุ๋ยก็พิมพ์มาดูซิว่ามีอะไรไหมที่พอจะเป็นคำถามพอจะเป็นคำถามหรือพอที่จะเป็นข้อสงสัยนะครับในสิ่งที่ลุงนำเสนอก็คือพูดผ่านจอไปเมื่อกี้นี้จับเข้าจับความได้ไหมครับเอามาต่อเชื่อมกันมันจะได้เป็นห่อติดกันมันจะมีเป็นแพ็กเกจกันพวกนี้มันเหมือนกับลอยลมนะครับนะถ้าไม่จับทางจริงเนี่ยมันจะลอยลมมันจะหายไปมันได้แต่เพลินได้แต่เพลินนะฮะเมื่อกี้ลุงก็จะเขียนอะไรมาเห็นไหมเมื่อกี้ลุงลบประดานแล้วนะฮะจะเขียนเรื่องอะไรไม่รู้นะอ้าวใครจำได้เมื่อกี้เนี่ยนะครับเป็นอย่างนี้แหละลุงทำงานไม่มีโพยเป็นอย่างนี้ครับ นะเป็นงี้มานานแล้วใช่ตกลงนะ ตกลงเวลาลุงทำให้ฝนตกลุงใช้สมการเนี่ย EMC ยกกำลังสองเนี่ยครับนะแล้วก็สลายไม่หยุดฝนเหมือนกันเราใช้สมการนี้แหละครับทำไมเขาถึงทำไม่ได้ก็เขาไม่ใช่ลุงถ้าหากว่าไอน์สไตน์ยังมีชีวิตอยู่สมมตินะผมว่าโลกใบนี้ไม่เป็นอย่างนี้หรอกผมว่างั้นนะถ้าไอสไตล์ยังมีชีวิตอยู่นะเดี๋ยวต้องเจอกับลุงด้วยนะทีนี้พอเวลาคุยกันปุ๊บลุงจะต่อยอดให้เขาหรือเขามาต่อยอดให้กับลุงลองเดาสิครับท่านอยู่หน้าจอถ้าหากว่าลุงงอกกับไอสไตล์มาเจอกันเขาก็มีความรู้มากมายก่ายกองเนาะไอสไตล์ไอลุงมีแต่กับบ้านหัวใจโอเคนะเวลามาคุยกันไปมาเนี่ยลุงต่อยอดความรู้ให้เขาหรือเขามาต่อยอดให้ลุงลองเดาสิครับว่าใครจะต่อยอดให้กับใครละใครนะครับลองเดาชิดช้าเชิญครับพิมพ์เลยนะฮะพิมพ์เลยถ้ามนุษย์สองตัวนี่มาเจอกันนะครับ มนุษย์ตัวผู้ไปเจอกันสองตัวเนี่ย
ใครจะต่อยอดให้ใครไอสไตล์ต่อยอดให้ลุงใช่ไหมหรือลุงต่อยอดให้กับไอสไตล์ลองฟังไปลองเข้าใจในแนวนี้ลองดูครับเพราะที่นี่มันเข้าใจมันคำนวณเอาไม่ได้นะครับอาศัยเข้าใจมันจะเข้าใจโดยขานวิธีคำนวณไม่ได้นะครับเพียงแค่คำหนึ่งไม่ถึงขั้นคำนวณเราก็จะรู้ว่าไผเป็นไผเวลาคุยกันจะรู้ว่าไผเป็นไผแปลว่าระดับไหนระดับไหนนะครับพวกนี้มันต้องแชร์กันคำต่อคำนะครับแต่มีข้อแม้นะไอน์สไตน์ต้องพูดภาษาพ่อคุณนะครับให้ลุงพูดภาษาเขาก็ไม่ได้เหมือนกันเห็นไหมทีนี้เมื่อเขาไม่เข้าใจภาษากันและกันเนี่ยจะสื่อก็ได้ไหมเนี่ยนะครับมันจะสื่อสารก็ได้ไหมเนี่ยได้มันต้องใช้อีกศาสตร์หนึ่งถึงจะได้นะศาสตร์ที่ต้องสื่อสารถึงกันได้ศาสตร์นั้นเขาเรียกกันว่าจิตศาสตร์นะครับจะสื่อสารกันได้โดยจิตอย่างเดียวเท่านั้นสื่อสารโดยจิตนะครับนะให้เข้าใจตามร่องนี้ลองดูนั่นจะรู้ว่าการสื่อสารกันด้วยจิตสื่อสารกันยังไงโทรจิตนะมีไหมมีร่องรอยโทรจิตบ้างไหมครับท่านที่อยู่หน้าจออย่างเช่นอยู่เฉยๆเลยนึกว่าเฮ้ยมันวืบมาคำว่าวืบมาน่ะเฮ้ยรู้สึกว่าเนี่ยเจออะไรเฮ้ยอะไรมาอะไรใกล้อะไรไกลเนี่ยมันวืบมาเลยเนี่ยนะมันสื่อด้วยภาษาจิตมันจะเป็นยังไงครับบางทีนึกถึงเฮ้ยคนลุกจ้ากเลยเงี้ยนั่นแหละรู้มันจะสื่อด้วยภาษาจิตจะเป็นอย่างนั้นคนลุกขนพองพวกนี้นะครับนะลองให้ตั้งข้อสังเกตนิดนึงเวลาลุงให้คีย์ไว้พิจารณานะครับแล้วมันก็จะค่อยๆค่อยๆเคลียร์มันเองฮะในแต่ละอย่างในแต่ละเรื่องแล้วจะรู้ว่าเฮ้ยสุดท้ายแล้วเฮ้ยเราก็พัฒนาตัวเองได้แล้วนี่หว่าแต่มันอยู่ขั้นไหนมันจะค่อยๆกระเติบขึ้นของมันไปเองนะครับสื่อนี่มันเป็นอย่างนั้นครับสื่อแบบเข้มข้นสื่อแบบจางๆจางๆก็พูดคุยกันธรรมดาเนี่ยท่านอยู่บ้านท่านลุงอยู่บ้านลุงก็เรียกว่าเข้าใจภาษากันแหละกันนี่แบบจางๆนะครับจางๆแต่มันมากขึ้นมันจะเข้มข้นขึ้นของมันเองครับเข้าใจในภาษาสื่อสารกันแบบจางๆต่อมาก็สัมผัสตัวตนก็เข้มข้นขึ้นมาหน่อยนึงนะครับถ้าหากว่าผ่านเลือดนี่ก็เข้มข้นไปเรื่อยไอ้ธรรมะมันก็จะผ่านเข้าไปตามลำดับของมันทีหนึ่งลักษณะนี้ที่มันจะสื่อสารกันครับนะเรื่องนี้มันเป็นอย่างนั้นจริงๆครับท่านก็ไม่รู้จะให้จะไว้ไม่รู้จะให้อธิบายว่ายังไงดีไปกว่านี้นะครับคำว่าสื่อสารกันหรือในหนึ่งบอกคลื่นตรงกันคลื่นความคิดเนี่ยนะครับคลื่นความคิดมันอยู่ในร่องเดียวกันเพียงแค่คิดนะฮะมันก็จะมันดูดแป๊บกันไปเลยเหมือนกับวิทยุเครื่องส่งเครื่องรับนะแล้วใครจะเป็นฝ่ายเครื่องส่งทีนี้ครับเห็นไหมครับนะเครื่องส่งมันจะส่งตลอด24ชั่วโมงเครื่องส่งเพราะไม่มีแรงต้านอ่ะมันไม่มีค่าอาไม่มีแรงต้านมันก็สามารถส่งตลอด24ชั่วโมงไม่เลือกเวลาไงไม่มีเวลากำกับไม่มีเขตสั้นด้วยเวลาเนี่ยฮะภาษานี่มันเป็นภาษาอากาลิโกนะครับบอกให้ทราบว่าอากาลิโกเป็นภาษาพุทธะนะฮะลุงไม่เกี่ยวเลยครับนั่นแหละมันทำงาน24ชั่วโมงเครื่องส่งส่งตลอด24ชั่วโมงสรุปทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเครื่องรับถามว่าใครเป็นเครื่องรับตัวไหนครับก็ท่านที่อยู่หน้าจอเป็นเครื่องรับเดี๋ยวนี้ด้วยนะครับทีนี้เครื่องส่งแม้ว่าลุงไม่ได้ส่งด้วยภาษาแต่บริบทมันจะส่งตลอด24ชั่วโมงนะครับเรื่องของจิตมันเป็นอย่างนั้นนะครับ
เพราะมันเป็นค่าคงที่จิตบริสุทธิ์จะเป็นค่าคงที่เลยนะครับมันสามารถที่จะสัมผัสได้ทุกโอกาสเครื่องรับทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเครื่องรับเป็นสำคัญนะครับเพราะนั้นต้องคอยจูนคอยปรับเครื่องรับเข้ามาด้วยนะครับแล้วมันจะทีละน้อยเอ้ยใช่เว้ยใช่เว้ยเนี่ยทีละน้อยสองน้อยโอเคไหม ใช้หลักคิดหลักพิจารณาตามนี้มันก็จะได้กันทีละมิลลิเมตรทีละก้าวก็ว่าได้ทีละก้าวทีละมิลทีละมิลทีละมิลสองมิลสามมิลสุดท้ายก็จะเฮ้ยจริงเว้ยพอเราได้เต็มขึ้นมาแล้วก็เฮ้ยคล้ายๆมันได้มีการควบแน่นมันเฮ้ยจริงเว้ยเฮ้ยนะอย่างเงี้ยใช่ไหมครับลองให้ความใส่ใจเวลาว่างเว้นมาจากงานหรือแม้แต่การงานอยู่ก็เหมือนกันมันจะทำงานอยู่มันก็จะมีช่องเข้าของมันหรอกโอเคมีอะไรไหมเมื่อกี้ลุงว่าจะเขียนอะไรเมื่อกี้เนี่ยมีใครรู้บ้างครับพิมพ์บอกหน่อยสิเอาจริงๆไม่หันหน้าใส่กระดานแล้วเมื่อกี้เนี่ยโทรศัพท์มาพอดีอะก็เลยไม่รู้ว่าจะเขียนอะไรบอกลุงหน่อยได้ไหมช้าบอกก็บุญหน่อยนี่มีบุญให้บอกเอาบุญหน่อยแล้วลุงจะมีบุญให้นะครับลุงจะมีบุญให้สองกิโลครึ่งลุงบุญของลุงช่างเป็นกิโลได้นะหัวปังเขาว่าบุญเนี่ยช่างเป็นกิโลกรัมได้นะเอาเปล่าเอาเร็วไม่รู้บอกว่าไม่รู้นะลุงจะได้เปลี่ยนทัศนะกันใหม่เปลี่ยนทัศนะเรื่องไหนเนาะจะได้ปรับทัศนะจุนอะไรใหม่เปลี่ยนโหมดใหม่เปลี่ยนโหมดใหม่จำไม่ได้หรือไม่ได้จำเอาให้แน่ครับจำบ่ได้หรือไม่ได้จำจำบ่ได้หรือไม่ได้จำไม่ได้จำลุงก็ไม่ได้จำเหมือนกันโยนอะไรเอิ้นอะไรเหรอโอ้ยเอิ้มอะไรเหรอผัวยายลุงไม่ค่อยจะดีแรงต้านเดี๋ยวนะแรงต้านใช่ไหมครับเดี๋ยวนะคิดดูก่อนแรงต้านใช่ไหมพูดถึงแรงต้านหรือเปล่าพูดถึงแรงต้านหรือเปล่าครับอ๋อถ้าพูดแรงต้านก็น่าจะเป็นที่บอกว่าไอ้เจ้าพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยมันไม่มีแรงต้านใช่ไม่มีแรงต้านแปลว่าไม่มีค่าอานั่นเองครับนะไม่มีค่าอาถามว่าอะไรมันเป็นตัวต้านบอกก็เลยคืออากาศครับมันเป็นตัวต้านนะครับอากาศเป็นตัวต้านอากาศอยู่ในอากาศเป็นตัวต้านถ้าไม่มีแรงต้านแปลว่าอากาศก็ต้านไม่ได้เนี่ยพลังงานบริสุทธิ์อากาศก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะมาต้านได้เลยครับนะถ้าบอกว่าอากาศเป็นค่าอาไฟฟ้าสถิตมันไม่มีค่าอาเพราะฉะนั้น
ในชั้นบรรยากาศจึงไม่มีแรงต้านเลยไม่มีค่าอะไรเพราะนั้นตึกส่วนก็คือมันก็ซึมซับไปทุกๆสรรพส่วนซึมซับไปทั้งหมดนะครับน่าจำนะตอนนั้นน่าจำมากไม่รู้จะใช้ภาษาไหนดีต้องใช้ว่าซึมซับทั้งซึมทั้งซับโอเคไหมครับนึกภาพออกไหมครับทั้งซึมทั้งซับเนี่ยพอนึกภาพได้ไหมครับซึมซับสู้ซ่าพวกนี้ครับคิดเองเองได้ครับคิดเองรู้เองคิดเองเองครับถูกต้องครับถึงจุดหนึ่งจะเป็นอย่างนั้นครับเวลาเราสงสัยอะไรเมื่อเราได้ยินสงสัยคนอื่นเขาพูดพูดเรื่องอะไรก็ไม่รู้ครับเราสงสัยเขาได้ยินเขาพูดพูดเรื่องอะไรก็ไม่รู้เขาจะพูดอะไรก็พูดภายใต้เงื่อนไขคำว่าสงสัยเราก็สนใจใฝ่รู้เขาพูดหน่อยใช่ไหมสนใจใฝ่รู้เขาพูดพอสงสัยใฝ่รู้ที่เขาพูดเราก็เริ่มจับความได้จับรหัสได้นะจับรหัสคือจับความหมายภาษาได้รู้ภาษาเข้าใจภาษาจำภาษาทั้งหมดแล้วก็รู้รหัสของภาษาก็แปลว่าเข้าใจภาษานั้นใช่ไหมพอเข้าใจปุ๊บถ้าผ่านหูนะมันก็เป็นลักษณะต่อไปก็จะเป็นลักษณะรู้เองคิดเองเองสรุปเองใช่ครับจริงๆแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวที่สุดยอดที่สุดนะครับคิดเองเองใช่ไหมถูกต้องครับรู้เองเห็นเองใช่ไหมใช่ครับอย่างเงี้ยรู้เองเห็นเองคิดเองเองใช่ไหมใช่ครับเนี่ยเข้าใจไหมมันจะไปรูปแบบนั้นครับท่านถ้าหากว่ามันจิตบริสุทธิ์จริงนะฮะมันถึงได้ไปได้หลากหลายมากนั่นเองครับนะ ลองพัฒนาให้ได้เองนะครับมันจะไปสู่ตรงนั้นนะเชียนะเชียนะเพ่นะเอาละใครมีข่าวสารทางด้านในอะไรในกรอบโลกดูสิข่าวสารของโลกข่าวสารบ้านเรามีไหมครับที่มันจะหน้าพิรมหน่อยนะครับแต่การเมืองไม่ยุ่งนะอย่ามาถามเรื่องการเมืองนะครับการเมืองลุงไม่ยุ่งการมุ้งลุงไม่เกี่ยวหรือเผื่อเหลือเผื่อขาดการเมืองลุงยังไม่ยุ่งการมุ้งลุงยังไม่เกี่ยวนะเชียร์นะเชียร์เกี่ยวแล้วจะบอกว่าไปโน่นจะเด็ดเดี่ยวเฉพาะเรื่องราวของมนุษย์ต่อมนุษย์นะครับมนุษย์ท่านมนุษย์ผมนะครับมนุษย์กันและกันทั้งหญิงและชายต่างวัยต่างขนาดจะเด็ดเดี่ยวเฉพาะตรงนี้มนุษย์ก็คือเรื่องของอะไรล่ะเรื่องของปัญหาเกิดเป็นมนุษย์มันต้องมีปัญหาปัญหามันมาจากการเกิดตัวเกิดถ้าไม่เกิดมันก็ไม่มีปัญหาต้องยอมไปได้ครับพวกนี้นะครับปัญหาเล็กปัญหาน้อยปัญหาเพราะไม่ได้กินไม่ได้นอนปัญหากินไม่ตรงเวลานอนไม่ตรงเวลาปัญหาไม่มีงานปัญหางานมากเหลือเกินปัญหางานทำงานจบงานไม่ทันแต่ละวันเนี่ยปัญหาทั้งนั้นนะครับโอเคนะเป็นปัญหาเล็กปัญหาน้อยบางทีแล้วก็ให้คนอื่นเขาช่วยแก้ปัญหาทำปัญหาพวกนี้ครับเรียกว่าเกื้อกูลกันนะครับคำว่าปัญหาคือความทุกข์ใช่ไหมบางคนเอ้ยปัญหาไม่ได้เป็นความทุกข์เลยเอ้ยมีปัญหาดีเว้ยมีความสุขดีปัญหาเรื่องงานชอบงานมันก็มีความสุขในงานใช่ไหมถ้าบอกว่างานมีปัญหา
เข้าใจเรื่องงานทํางานสนุกกับงานเข้าใจงานมันก็เป็นความสุขกับการทํางานเพราะฉะนั้นสรุปก็คืองานเป็นปัญหาแต่มันไม่ใช่ปัญหาเนี้ยโอเคไหมลองค่อยๆขบครับเรื่องนี้ปัญหามันเกิดอยู่กับมันเกี่ยวข้องกับคนอื่นด้วยคนอื่นเป็นใครล่ะคนใกล้ชิดในครอบครัวที่ทำงานนะฮะครูบาอาจารย์สอนที่เคยสอนสั่งกันมาพวกปัญหาก็มีพวกนี้แหละครับผู้ร่วมงานปัญหาผู้ร่วมเดินทางเนี่ยใช่ไหมถ้ามันจะมีปัญหาเนาะก็มีพวกนี้ฮะเกี่ยวข้องพวกนี้ค่อย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 เก็บเล็กเก็บน้อยมันจะเนียนมันเองครับผมมันจะเนียนมันจะเนียนสุดท้ายมันก็เฮ้ยเฮ้ยของมันเองครับมันจะมีคำตอบในทีของมันเองนะฮะหลายๆเรื่องทุกๆเรื่องนะครับเป็นคำตอบมันไม่ใช่คำตอบแบบเอาคะแนนไม่ใช่เอาคำตอบแบบเรื่องชั้นใช่ไหมไม่เอาคำตอบไม่ใช่เอาคำตอบแบบมีเกรดที่ต้องการันตีกันมันเป็นคำตอบในลักษณะพอใจไม่พอใจเอ้ยดีว่ากี่เปอร์เซ็นต์ว่าอย่างเงี้ยมันก็ต้องมารูปกรอบนั้นคำตอบในทางนี้มันจะเป็นอย่างนั้นนะครับ เป็นในนะครับนะคะนะคะนะครับอ่ะพิมพ์ถามมาหน่อยโอ้ยลุงก็จะหมดแล้วเนี่ยเอา4 ทุ่มกับอีก44 นาที4 ทุ่มกับอีก44 นาทีเหลือเวลาตั้งเยอะโอ้ยอย่าบอกว่าเยอะเลยความจริงอยากจะเอาเวลาไปเขียนต่อนะครับเราจะรีบส่งต้นฉบับให้กับผู้ที่เข้าไปทำการ์ตูนนั่นนะครับเขาก็รอลุงอยู่ประมาณสัก3 หน้ากระดาษน่าจะจบคงไม่ต้องมีมากเรื่องพวกนี้ทำไม่เฟดเดียวก็พออีก2 หน้าน่าจะจบไม่ต้องเรื่องมากไม่ใช่จะเรื่องยาวเรื่องสิ่งไม่ร้อนสิ่งน่าคิดเรื่องโลกร้อนน่าทำในด้วยโลกร้อนเนี่ยเขียนการ์ตูนเนี่ยโลกร้อนโลกร้อนเนี่ยเขียนไปด่าคนเกิดก่อนมั่งนะเอาแนวด่าไปด้วยเอาแบบก้าวรถไปเลยนะมันเป็นก้าวรถเขียนเป็นนวนิยายไปเลยนวะแปลว่าก้าวนะครับใช่ป่ะไม่รู้นะนวะแปลว่าก้าวก้าวรถก้าวลีลาก้าวแอคติ้งถามแล้วลุงไม่ตอบถามว่าไงฮะคุณเองหรือยิงเนี่ยคิดเองเองใช่หรือเปล่าครับก็ลุงตอบไปแล้วไม่ใช่ใช่ไงใช่ครับฟังรู้เองคิดเองฟังกันดีนะสิ่งที่คิดเราจึงรู้นะเพราะเรารู้เราจึงคิดก็ได้เพราะเราคิดเราจึงรู้ก็ได้ถ้าหากว่ามันม้วนไปม้วนมานะพ่อเราคิดเราจึงรู้พ่อเรารู้เราจึงคิดพ่อเราคิดเราจึงรู้ถ้าม้วนไปม้วนมานี่ไม่มีจุดจบเลยต้องเพราะเราหยุดคิดจึงจะรู้ทั้งหมดเห็นไหมนี่คือภาษาลุงเลยถ้ามันหยุดคิดแล้วรู้ทั้งหมดตรงนั้นน่ะคือพระเอกของเรื่องต่อไปก็คิดเองเองถูกต้องครับคิดเองเองใช่ใช่ใช่ครับ
นะอย่างเช่นผมนั่งอยู่เฉยๆเงี้ยผมก็หลับตาของผมเลยแหละลืมตาบ้างหลับตาบ้างไม่มีใครมารู้เด็ดขาดว่าลุงคิดอะไรแล้วลุงอะไรบางทีก็ไม่น่าเขาเรียกว่ารู้เองคิดเองรู้เองเห็นเองใช่ครับที่สุดแล้วคือตรงนั้นเองครับไอ้ที่มันไม่สุดเพราะว่าคิดแล้วรู้แล้วคิดอย่างเงี้ยม้วนไปม้วนมาอย่างเงี้ยครับมันไม่สุดมันไม่สุดรู้ถ้าจะสุดรู้ก็ต้องสุดคิดมันย้อนแย้งกันมากครับสองคำเนี่ยย้อนแย้งเหลือเกินครับมันย้อนแย้งจริงๆครับคิดออกไม่ได้คิดยังไงก็ไม่ได้ไม่คิดแล้วจะได้หรือคิดจนหยุดคิดจึงจะได้ภาษาอย่างเงี้ยฮะน่าใส่ใจครับท่านน่าใส่ใจลองดูครับซึ่งไม่ใช่ในตำราเรียนไม่ใช่เลยครับตำราเรียนไม่ได้พวกนี้คิดตอบคำถามตำราเรียนโอเคไหมครับมันคนละศาสตร์นะบอกให้ทราบไว้นะครับที่ว่าเนี่ยนะของเรามันมนุษยศาสตร์ตัวเราคือมนุษย์ศาสตร์มนุษยศาสตร์ของตัวเรานี่เองครับศาสตร์ที่ว่าคือศาสตร์ของตัวเราเองไม่ใช่วิทยาศาสตร์ที่เขาว่านะครับพอได้ไหมครับงั้นศาสตร์ของตัวเราพอเวลารู้เสร็จสรรพอ๋อเพราะงั้นเรื่องเราก็คิดเองเองถูกต้องครับนะถ้าได้อารมณ์นี้อยู่ในอารมณ์นี้จึงจะรู้ว่ามันวิจิตพิสดารจริงๆเนาะอย่างเงี้ยครับนะลองนำมาพินิจดูแล้วจะรู้ว่าสิ่งที่ลุงชี้นำนะนำพาตรงนำพานี่จะลำบากนำพามันเหมือนกับผูกเชือกแล้วก็ดึงกันเนี่ยเขานำพามันความหมายภาษาเป็นอย่างนั้นชี้เนี้ยชี้นำชี้เนี้ยชี้นำชี้นำเหมือนกับบอกทางชี้นำชี้นำเหมือนกับบอกช่องทางไปความหมายจะเป็นอย่างนั้นชี้เนี้ยชี้นำนำพาเนี่ยมันเหมือนกับดึงกันใส่เชือกดึงด้วยเชือกหรือว่ามีสายป่านดึงกันมันจะเป็นอย่างนั้นนะลองเอาขึ้นแต่ช่างคิดเนี่ยลุงจะคิดพวกนี้แหละครับเวลาลุงคิดในส่วนตัวนะชี้เนี่ยชี้นำนำพาเช่นชี้เนี่ยชี้นำนำพาสมาธิจิตเพื่อพิชิตการเกิดครั้งต่อไปเงี้ยใช้นำพานะครับชี้เนี่ยชี้นำ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 มันมีทั้งหมดสมมติว่า 100% ชี้นำเพียง1หรือ 2% ก็จะได้ฮะคนที่จะไหวชี้นำนิดเดียวเองก็จะพลิกขึ้นมาเนี่ยนะคนที่ไหวนะครับในหลายๆเรื่องมันจะเข้าใจครับบางคนชี้นำไปตั้ง80-90%ยังทื่ออยู่เลยอย่างเงี้ยโว้ยหมดอะไรแต่อยากแบบนั้นไม่ไหวอ่ะนะชี้นำหน่อยเดียวก็พอแล้วมีสิบอะไรมี10ข้อชี้นำข้อเดียวก็พอแล้วอย่างเงี้ยนะหรือว่ามี10ตัวอย่างชี้นำเพียง1ตัวอย่างก็พอแล้วเนี่ยคนเก่งจะเป็นอย่างนั้นครับคนเก่งเหมือนกับเราเรียนหนังสือมันมีตัวอย่างไว้หลายข้อเนาะ1บทยิ่งวิชาเรขาวิชาอะไรต่างๆที่เรียนกันวิชาเลขเหมือนกันครับเล่นเป็นตัวอย่างหนึ่งตัวอย่างครูให้การบ้านมาตั้ง5ข้อ10ข้อนะ1ตัวอย่างได้มั้ยนะ อะไรทำนองนี้ล่ะครับนะคนเราอยู่บรรยากาศของการเรียนพวกนี้ก็ต้องน่าจะรู้ดีแต่ลุงมันเลยไปแล้วเรื่องเรียน
ตามดูตามรู้กับลุงออกตลอดครับลุงแครับโอเคยินดีด้วยครับคุณอะไรคุณจ่าคุณจะแง่ใช่ป่ะลุงต้องขออภัยเพราะว่าแสงมันไม่ชัดคุณจานงด คุณจำนองโอ้ยเดาโอ้โหจานงหายนี้ไปไหนตัวสะกดกะรันมันโอ้ยทำให้ลุงเซ่อตั้งนานอ่าจำนงกันแล้วกันนะหวังว่าคงไม่ผิดตามดูตามรู้ค่อยๆฟังอย่าฟังแรงฟังลุงอย่าฟังแรงฟังแรงแล้วมันเลยไปเหมือนชนกำแพงแรงเป็นหัวแตกนะทำนองนี้ครับมันฟังแรงไปชนแรงเกินไปหัวแตกค่อยๆช้อนค่อยๆสัมผัสเบาๆแล้วก็จะรู้ว่าเฮ้ยมันเนียนเฮ้ยเฮ้ยมันมีอะไรอยู่วะเนี่ยมันมีอะไรซ่อนซ้อนอยู่วะเนี่ย นะพี่นะโอเคตรุดตรุดตรงไม่มีใครถามอะไรเลยเลยฮะนั่นเนี่ยจำนงไม่ใช่พิมพ์มาจำนงโอเคครับรับแซบครับรับแซบรับแซบอันตรงมีใครถามไหมเนี่ยโอ้ยไม่มีเลยหนูมีลุงมีตุ่มขี้กากอยู่เนี่ยช่วยเกาให้หน่อยสิอ่ะลุงมีตุ่มขี้กากอยู่เกาให้หน่อยสะกิดไงสะกิดต่อมขี้กากให้หน่อยสะกิดตุ่มกลากให้หน่อยกลากเกลื่อนนะมันจะได้คันไง คันนั้นจะได้เกาไงสะกิดต่อมมันจะได้เกามันจะได้คันจะได้เกาไง เข้าใจไหมครับเข้าใจความหมายไหมเนี่ยสะกิดต่อมความคิดก็ว่าได้นะครับก็เลยใช่ไหมสะกิดต่อมขี้กากก็แล้วกันง่ายดีมันจะได้เกาเกาสะกิดปุ๊บมันคันไงคันก็เกาเกาก็เกาก็เกาเกาขนาดที่มันคันเนาะมันก็มันอ่ะกันแล้วเกาเกาแล้วมันกันแล้วเขากันแล้วเกาแล้วมันมันแล้วเกาเกาแล้วคันมันแล้วเงา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 สุดท้ายแล้วเงา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 ไปเลยลุงก็พยายามดูคำถามนะก็ไม่เห็นจะมีไม่รู้จะว่าไงต่อทั้งนั้นก็ตะเลนนั่นเองอ๋อกระดานโลกกระดานบ้านเรามีข่าวคราวบ้างไหมครับข่าวคราวบ้านเราอืมมีเรื่องดราม่าเยอะเนาะถ้าเรื่องพวกสิ่งแวดล้อมกระดานโลกเป็นไงเห็นอะไรนูนูนูรูรูนูไอ้พายุเห็นเขาบอกว่ารุนแรงมากนะครับพายุรุนแรงมากทั้งมหาสมุทรแปซิฟิกและแอตแลนติกนะฮะมันเล่นคู่ขนานเลยนะแอตแลนติกก็เจอเลยอเมริกาเจออะไรปาโตริโก้เลยสามเหลี่ยมเบอร์บิวราแถวๆนั้นนะครับปาโตริโก้หมดไปตั้งเท่าไรแล้วพายุเม็กซิโกเจอบ่อยครับเห็นมุ่งหน้าเข้าสู่ฟลอริดาเนี่ยไม่ใช่เลยลูกอะไรเรียกนะ
ไม่รู้ชื่ออะไรมีไหมครับมีใครมีข่าวสารพวกนี้ไหมครับต้องเอ่ยมาดูสิลุงก็ไม่ได้จำไปเรื่องมันราวหรอกรู้ว่ามันแรงใช่มันต้องแรงมันแรงมากๆรู้ว่ามันถึงเวลาที่ถ้าหากว่าจะมาพิจารณาจริงแล้วนะฮะลุงว่านะมันเป็นผลพวงมาจากนักวิทยาศาสตร์กลุ่มฟิสิกส์ที่เขาผลิตเขาทดลองระเบิดนิวเคลียร์นั่นนะครับรู้ไหมครับนั่นแหละครับผมว่ามันใช่เลยแหละครับเพราะมันรุนแรงมากมันปฏิกิริยานิวเคลียร์ไม่ใช่ปฏิกิริยาธรรมดาเลยครับเวลามันรั่วมันควบคุมไม่ได้เวลามันแตกอาวุธนิวเคลียร์เวลามันแตกแล้วมันควบคุมไม่ได้มันก็ไปตามชั้นบรรยากาศหมดทีนี้เขาทดลองทำให้มันแตกมาเท่ากับเท่าไหร่เห็นไหมครับพอเวลาเขาได้สแตนดาร์ดปุ๊บเขาก็ผลิตเก็บไว้ในสต็อกทีนี้ครับเข้าใจยังเขาเก็บไว้กี่พันลูกหมื่นลูกทีนี้เอามาเพื่ออะไรเพื่อจะประหัตประหารใช่ไหมตอบว่าใช่คงถึงเวลานะผมว่านะคงถึงเวลากดปุ่มนิวเคลียร์ยังไงลุงก็บอกว่ามันไม่น่าจะรอดครับผมเพราะอะไรในเรื่องยูเครนนี่นะครับถ้าดูตามข่าวสารก็ตามหรือแม้ดูตามฟังตามระดับท็อปที่สามารถกดปุ่มได้ทั้งคู่โอเคไหมปุ่มนิวเคลียร์เนี่ยสามารถกดปุ่มได้ทั้งคู่แล้วก็ดูมันจะมีสิทธิ์โดยชอบธรรมด้วยซ้ำไปครับพอเวลาถึงก็จะกดปุ่มล้อกันด้วยภาษาอยู่เวลาเนี่ยนั่นนะครับเขาเรียกว่าสงครามภาษาก็ว่าได้จะบอกว่าครูก็ได้ นิวเคลียร์เนี่ยผมว่ามันน่าจะเจอทางตันครับท่านอีกอันหนึ่งนะที่โอกาสแจ้งเพื่อทราบลุงพูดมึงตั้งแต่วันที่23 24กุมภาหรือไงล่ะตั้งแต่รัสเซียบุกยูเครนน่ะวันที่23หรือวันที่24บุกวันแรกดูว่าวันที่2นั่นไงลุงจะมาพูดว่าถ้าหากว่าจบภายใน7วันเนี่ยโอ้โหนะมันก็ปิดฉากเลยถ้า7วันไม่จบมันจะต่ออีก15วันเลย15วันไม่จบไอ้ตัว7วันเนี่ยมันจะไปบวก15ถ้า15วันไม่จบมันจะไปต่ออีก1เดือน1เดือนไม่จบต่อเป็น3เดือนมันทวีคูณครับ1เดือนไม่จบมันจะไปจบมันจะไปเป็น3เดือน3เดือนไม่จบมันจะเพิ่มไป6เดือน6เดือนไม่จบมันจะเพิ่มไป1ปีเรื่องนิวเคลียร์เรื่องของยูเครนกันตอนนี้มันเกิน6เดือนมาแล้วใช่ไหมฮะเข้าสู่ในช่วงปิดต้องใช้เวลา1ปีจะจบหรือไม่จบภาย1ปีจะใช้เวลา1ปีเนี่ยที่ล้อไปล้อมากันอยู่เวลานี้ครับจะกดปุ่มไม่กดปุ่มครับ1ปีไม่จบต่อไปอีก3ปีมันจะยืดไปเรื่อยครับ3ปีไม่จบมันจะเล่นไปตั้งเอากี่ปีเลยวะเนี่ย6ปี8ปีนู่นแหละครับ6 8ปีไม่จบมันก็เป็น15 20ปีแล้วครับเอ้าจริงๆทีนี้ถามว่ากว่าทัวร์จะสุกงามันไม่หมดแปลว่าไม่มีทุนร้อนแล้วผู้คนตายเยอะแล้วประมาณนั้นครับเดี๋ยวจะเกณฑ์กันไปตายกันเกณฑ์กันไปตายกันเอาจริงๆไม่ได้พูดเล่นนะพี่เอ๋ยเพราะว่าทุกวันนี้มันไม่ต้องยุ่งยากในการที่จะทำลายล้างกันใช่ไหมฮะมันมีอาวุธนิวเคลียร์
อาวุธเคมีอาวุธชีวภาพอย่างเงี้ยมันไปด้วยอะไรไปด้วยโดรนใช่ไหมมันไปด้วยโดรนดีไม่ดีเป็นอาวุธคลื่นอาวุธคลื่นเนี่ยตัวร้ายแรงนะเชียนะเชียเดี๋ยวจะหาว่าลุงหงอกไม่เตือนนะเชียนะเชียอาวุธคลื่นตัวร้ายแรงด้วยนะเชียนะเชียมันมาจากไหนเอาไม้จะบอกมาจากอวกาศนู่นนะจ้ามาจากดาวเทียมนู่นปล่อยคลื่นมาเพียงแค่กี่องศาดีวะเนี่ยเดี๋ยวนะมุมกี่หนึ่งองศานะครับมันมาถึงพื้นดินปุ๊บมันคลุมตารางองศาโอเคถ้าหากว่าตีมวงกลมนะโอ้ยได้กันเป็นหนึ่งหมื่นตารางกิโลเมตรเนี่ย10,000ตารางกิโลเมตรมันก็ทั้งประเทศแล้วครับแบบนี้ลงมาทีเดียวนี่คลื่นนี่แหละครับย้ำคลื่นนี่แหละครับไม่รู้ว่าตัวเนี่ยตัวร้ายไม่มีเสียงเลยนะครับไม่รู้ว่าคลื่นมันรุนแรงเหลือเกินนะครับคลื่นอาวุธคลื่นไม่งงนะคลื่นความถี่นี่แหละครับทุกวันนี้มันสามารถที่จะผลิตคลื่นความถี่อย่างคลื่นแกรมมาถือว่าสบายๆของเขาอยู่แล้วนะคลื่นความถี่สูงระดับคลื่นคอสมิกคลื่นคอสมิกนี่มันเป็นคลื่นของจักรวาลคลื่นตัวนี้มันจะรุนแรงมากคลื่นความถี่ลองจำเป็นตัวเลขเฉยๆนะครับถ้าจะจำนะครับเขียนเลข10เอาไว้เอาเลขหนึ่งดีกว่าเขียนเลขหนึ่งเอาไว้เติมเลขศูนย์ไป50ตัวแล้วก็นับหน่วย10ร้อยพันหมื่นแสนล้านนับ50นับย้อนมานั่นน่ะคลื่นที่ว่ามีความเร็วเท่ากับต้องตั้งสิเขียนกี่พันล้านน่ะนะกี่พันล้านครั้งต่อวินาทีนะครับนั่นคือคลื่นที่มันจะแรงมากใครก็ตามที่เจอคลื่นแบบเนี้ยเรียกว่าเดินเดินในขาอ่อนทันทีครับท่านช้างม้าวัวควายกลางทุ่งเนี่ยอ่อนหมดทันทีครับเพราะมันจะมาอะไรมากระทำกับหัวใจจะบอกให้ทราบไว้มนุษย์ทุกวันนี่จะเข่าอ่อนขาอ่อนง่ายมากนะครับไม่มีแรงเนี่ยนั่นนะคือคลื่นพวกนี้นะคลื่นพวกนี้แหละครับท่านเอ๋ยแต่มันทำลายลุงไม่ได้กันแล้วกันเห็นไหมเพราะคลื่นพวกนี้มันจะมาจากไฟฟ้าประดิษฐ์แม่เหล็กไฟฟ้าประดิษฐ์เนี่ยมันจะมาจากตรงนี้ยังไงมันก็สู้ไฟฟ้าสถิตไม่ได้เพราะฉะนั้นลุงจึงไม่กลัวมันถ้ามาด้วยคลื่นนะแต่กระว่าถ้ามันคุมหัวใจหยุดเต้นง่ายๆนะครับไม่ได้พูดเล่นนะคลื่นนี่นะฝากไว้ด้วยความเคารพครับสำหรับท่านที่สนใจฝีเหล่านี้ไม่รู้ถ้าหากว่าฟังลุงอ่ะอยู่กับลุงต้องเข้าใจตรงนี้ให้ได้ครับจึงจะรู้ว่าได้ประโยชน์จากลุงโอเคไหมครับถึงจะเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างก็ช่างมันจึงจะได้รับประโยชน์จากลุงครับบอกให้ทราบไว้มันจะเป็นลักษณะออสโมซิสของมันเองครับมันจะซึมซับมันเองทีละน้อยสองน้อยของมันเองครับนะสัมผัสหน้าจอตามไปด้วยก็ยิ่งดีติ๊กต็อกเนี่ยครับไฟฟ้าสถิตเนี่ยครับอย่านิ่งดูได้นะครับ5นาทีทีก็สัมผัสทีกดไปที่หัวจงหัวใจนั่นนะครับแล้วจะรู้จะได้เอาล่ะแล้วคลื่นพวกนี้
เซซว่ากำลังหลับอยู่พี่เอ๋ยนะกำลังหลับอยู่นะมันปล่อยขึ้นมาไม่ต้องลุกเลยไม่ต้องลุกจากที่นอนเลยครับนอนนิ่งเลยทันทีมันรุนแรงขนาดนั้นนะครับเห็นไหมมันมีอาวุธเคมีอาวุธชีวภาพอาวุธนิวเคลียร์และอาวุธคลื่นแล้วมันก็ไม่รู้มันไม่มีทางกันได้เลยรู้ไหมครับคลื่นเนี่ยไม่มีทางป้องกันได้เลยครับไม่มีทางเลยไอ้พวกโดรนเนาะมันเห็นเป็นตัวตนเนาะบินมาก็ยังสวยได้นะป้องป้องได้โอเคไหมเครื่องบินมายังป้องป้องได้นะจรวดยิงมามันยังพอมีเรดาร์จับได้นะครับคลื่นไม่มีทางเลยหรือยังไม่ได้พูดเล่นนะไม่ได้พูดเล่นในเชียในเชียถ้าเขาจะทำให้แค่สลบแปลว่าเขาปล่อยคลื่นมาสัก3 นาที3 นาที5 นาทีก็สลบเหมือนไปหมดแล้วทุกวันนี้เขายึดเมืองง่ายจะตายไปเอาจริงๆไม่ได้พูดเล่นยึดทั้งเมืองได้สบายไปวิธีการอาม่าจะบอกวิธีการอ้าวเขาบอกก็ปล่อยคลื่นมันแรงๆใช่ไหมล่ะทีนี้ไอ้คนที่เข้าไปตรงนั้นคือมันต้องมีชุดป้องกันคลื่นแล้วก็เหมือนกับพระเดชพระคุณไงทำได้ได้ก็ป้องกันได้นั่นเองครับนั่นนะฮะปล่อยมาจากข้างบนปุ๊บกดเพราะคนที่อยู่พื้นเนี่ยมันเข่าอ่อนหมดแล้วนี่ประเภทรปภ.ยืนยามอยู่นะยืนยามอยู่ฝ่ายความมั่นคงตำรวจทหารยืนยามอยู่เขาอ่อนหมดนะใช่ไหมยืนยามรักษาการอยู่ป้องกันเจ้านายอยู่เจ้านายก็นอนหลับเหมือนกันหมดยกเว้นอยู่ในรูคำว่ารูแปลว่านู่นน่ะอยู่ใต้ดินนู่นนะครับนะจึงจะป้องกันคลื่นได้โอเคไหมครับมันร้ายกาจมากนะครับแปลว่าคนอยู่บนรูอ่อนหมดครับไปไม่เป็นเลยเอาคนในรูสั่งงานใช่ไหมจะสั่งได้ไงคนนอกรูมันเขาอ่อนหมดมันเดินไปไหนไม่ได้อะไรมาจบเลยนะมองออกไหมครับที่ลุงเล่าให้ฟังขนาดนี้นะครับเพราะฉะนั้นพวกเราเจ้าค่อยมีพลังนี้มันจะป้องกันเองนะครับป้องกันได้ทีอย่างพวกอาวุธชีวภาพถ้าสมมติว่ามันแตกห่างจากลุงไม่รู้จะทำใส่ลูกโป่งมาแตกห่างจากลุงสัก10 เมตร20 เมตรถ้าเป็นการตายเกิดขึ้นลุงตายเป็นคนสุดท้ายแน่นอนเนี่ยอาวุธเชื้อโรคนี่แหละครับพวกไวรัสไวรอยพวกนี้นะครับทำอะไรลุงไม่ได้หรอกลุงกล้าท้าถึงขนาดนั้นเลยนี่คือพลังงานบริสุทธิ์หรือไฟฟ้าสถิตที่พยายามพูดถึงไปประจำอยู่นะครับเอาล่ะถ้าเป็นอาวุธเคมีเนี่ยครับมันมาแตกตูมที่ข้างๆตัวลุงประมาณสัก100 เมตรมันคงไม่แตกรุนแรงไงเนาะ100 เมตรชาวบ้านแถวนั้นนะฮะหรือรัศมีทำการมันเป็น100 เมตรห่างจากตัวเอง100 เมตรนะฮะรัศมีทำการมัน500 เมตรอย่างเงี้ยเป็นตัวถึงป่ะไม่รู้นะคงไม่ถึงอะครับพวกอาวุธเคมีเนี่ยไม่รู้รัศมี100 เมตรกันแล้วกันเซตไม่มีเหลือความเข้มข้นไม่มีเหลือนะครับแต่ถ้าหากว่าลุงอยู่รัศมี100 เมตรที่ว่าเมื่อกี้เนี้ยถ้าเป็นการตายเป็นคนจุดท้ายแน่นอนเห็นไหมครับนั่นก็คือกล้าท้าในคนที่มีพลังนี่มันจะเป็นอย่างนั้นนะครับ เพราะมันเข้าจมูกอาวุธเคมีเข้าจมูกชีวภาพเข้าจมูกเคมีเดี๋ยวนี้เคมีมันทั้งจมูกทั้งหูทั้งตาหมดแหละครับทั้งผิวหนังก็หมดมันรุนแรงมากครับเคมีเคยรู้จักน้ำกรดไหมครับนั่นแหละเทใส่เสื้อผ้านี่ขาดวินโดยทันทีนะครับน้ำกรดนะฮะถ้าเป็นน้ำกรดนะครับเทใส่เสื้อผ้าขาดวินนั่นคือน้ำกรดนะครับ
ถ้าเป็นอาวุธนิวเคลียร์ทีนี้ครับมันแตกตูมห่างจากลุงบอกว่าสัก5 กิโลเมตรโอ้5 กิโลไม่ไหวแล้วครับตับแตกตายก่อนเพราะมันรุนแรงมากถ้าเป็น10 กิโลเมตรเนาะพวกตายหมดเลยรัศมี10 กิโลเมตรเนี่ยตายหมดไม่มีเหลือถ้าเป็นการตายนั้นลุงจะตายคนสุดท้ายเพราะอะไรรู้ไหมมันเป็นอธิบายได้อย่างนี้ด้วยครับผมไอ้พลังงานนิวเคลียร์เนี่ยเวลามันแตกปุ๊บมันจะมีแรงดันมีแรงดันอย่างแรงนะถ้าหากว่าเจอตัวช้างช้างมันมีพื้นที่หน้าตัดมันก็เจออย่างไรบ้างตับแตกตายงี้ดีกว่าช้างเนี่ยตับแตกตายเพราะพื้นที่หน้าตัดมันเยอะโอเคไหมครับทีนี้ไอ้เจ้าพลังเนี่ยมันเป็นไงพลังงานอยู่ในตัวเราเนี่ยมันเปล่งออกมานะครับที่เรียกกันว่าที่รู้จักกันดีครับว่าเดี๋ยวนะรู้จักแสงออโรราไหมครับเนี่ยมันจะเปล่งแสงออกมาในรอบตัวเราเนี่ยหรือในจะว่าจะเป็นพลาสมาเปล่งมาจากตัวเรามันยิ่งห่างคนที่มีพลังงานมันจะเปล่งมามากมันเปล่งมาห่างกันแล้วกันนะพอห่างผู้อะไรมันเกิดขึ้นอากาศที่มีความกดอากาศภายนอกเนี่ยมันจะมาไม่ถึงตัวโอเคไหมครับมันไม่สามารถกดถูกตัวเราได้ไม่งงนะเพราะว่าเรามีพลังต้านอยู่นั่นแหละมันไม่สามารถกดถูกตัวได้มันจึงไม่รู้สึกรู้สาไงนั่นแหละจึงไม่รู้สึกว่าถูกอากาศกดไงนั่นแหละโดยปกตินะทีนี้พอมันเป็นระเบิดมันมีแรงดันสูงกว่าโอ้ยไม่รู้กี่หมื่นเท่าคนที่มีพลังงานตัวนี้มันก็สามารถที่จะรับได้นั่นแหละมันจะรับได้จากหนักเป็นเบาแทนที่มันจะกระแทกปึ้งหงายเก๋งเลยตับแตกตายเปล่าเลยครับมันมาค่อยๆมันยืดหยุ่นอยู่เนี่ยพลังตรงนี้เพราะฉะนั้นลุงหงอกจึงอยากให้ทุกคนได้มีพลังตัวนี้เพื่อรักษาตัวเองและเพื่อป้องกันสิ่งที่ว่านี้ได้ด้วยป้องกันเชื้อโรคเชื้อราที่เขาว่ามันจะมาจากอาวุธชีวภาพเคมีอย่างน้อยหนักก็เป็นเบาโอเคไหมนะครับคลื่นก็เหมือนกันเนี่ยเรื่องคลื่นเนี่ยยิ่งไฟถือทำอะไรลุงไม่ได้หรอกเรื่องคลื่นนี่รู้ไว้ปล่อยมาแรงๆมีปัญญาพลายมาปล่อยมาทำอะไรลุงไม่ได้แน่นอนเรื่องคลื่นทีนี้มันลงที่มันหมดเลยรัศมีทำการมันตั้งรู้สึกผมเป็นเขาบอกว่าปล่อยมาจากนู่นดาวเทียมใช่ไหมล่ะอยู่ไหนก็ไม่รู้ดาวเทียมที่ว่าน่ะแล้วใครจะไปสกัดกั้นมันได้อะไม่มีทางสกัดกั้นได้เลยครับคลื่นมาจากแนวตั้งไม่มีทางสกัดกั้นได้เลยไม่งงนะครับว่าอย่างงเลยพูดให้ฟังขนาดนี้อย่างงเลยเอาถ้างงลุงก็ยอมนะลุงยอมจริงถ้าท่านงงลุงก็ยอมนะเอาเพราะว่า ใช่นะเพราะฉะนั้นมีแต่ครับสิ่งนี้พลังงานบริสุทธิ์หรือไฟฟ้าสถิตเพิ่มขึ้นมางับอากาศเข้าไว้ให้เหงื่อมันแตกมันแดนเข้าไว้โอเคไหมนะอย่างน้อยสุดก็คือกันพวกคลื่นมือถือมือถอยได้ก็แล้วกันนี่อย่างน้อยเนี่ยประจำวันเนี่ยถ้ามันคลื่นแบบอาวุธสงครามแล้วก็โอ้โหตายราบพนาศูนย์เลยครับไม่มีเหลือถ้ามันกดอยู่นั้นประมาณสัก10 นาทีมันอ่อนไปหมดเลยหัวใจมันหยุดทำงานแล้วนะครับให้รู้เพราะฉะนั้นพวกกลุ่มอ่อนแรงทุกวันเนี่ยไม่มีเรี่ยวแรงอ่อนเดินๆเป็นขาพับเลยนะยกแขนไม่ขึ้นเลยพวกกล้ามเนื้ออ่อนแรงกลุ่มกล้ามเนื้ออ่อนแรงเนี่ยกลุ่มที่มันเจอคลื่นของไฟฟ้าประดิษฐ์บีบทุกวันโอเคไหมครับกลุ่มนี้แหละจะบอกว่าเส้นเลือดแตกอยู่ในสมองก็แล้วแต่จะว่ากันตรงนั้นเออมันได้ทั้งนั้นนะครับเพราะมันบีบข้อสูตรในขั้วหัวใจนะครับหัวใจอึดอัดหายใจจะไม่เข้าไม่ออกนั่นแหละหัวใจมันจะไม่เต้นเอาสิครับนอกจากจะหายใจไม่เข้าไม่ออกแล้วหัวใจจะไม่เต้นก็บีบออกสุดท้ายก็ไม่มีเรี่ยวแรงใช่ไหมโอเคไหมพยายามให้เข้าใจตามรูปแบบนี้ลองดูครับท่านแล้วจะรู้ว่าเฮ้ยสิ่งที่ลุงงอพูดเนี่ยเรามาตั้งข้อสังเกตอยู่กับตัวเองสิเอ้ยใช่ว่าถ้าใช่แค่ฟังเนี่ยฮะเรี่ยวแรงมันจะเกิดเอาสิเอากับมันสิขอให้เข้าใจแล้วจะเกิดเองนี่คือความมหัศจรรย์ของคำว่า
ไฟฟ้าสถิตที่ลุงพยายามพูดนะแต่ทั้งหมดมันมาจากพลังงานบริสุทธิ์หรือสแตติกเพียวเอนเนอร์จีไปนู่นเลยเวลาไป สแตติกมันแปลว่านิ่งครับอะไรอย่างไดนามิกแปลว่าเคลื่อนที่นี่เนี่ยเช่นเนี่ยขันเนี่ยมันเคลื่อนที่เนี่ยมันไดนามิกนี่แหละอะไรอย่างนั่นคือไดนามิกอยู่ต่อหน้าท่านนี่แหละใจอย่างไดนามิกใช่นะมันหมุนๆอยู่นี่แหละคือไดนามิกนะโอเคไหมนี่คือไดนามิกนี่มานี่คือไดนามิกเห็นหรือยังเอามันใหญ่ๆนะยังได้นะดูสิมันหมุนให้ดูนะเห็นยังครับเนี่ยเนี่ยการเคลื่อนไหวเคลื่อนที่อย่างเงี้ยเรียกว่าไดนามิกเห็นไหมครับแล้วพลังงานนี้มันเป็นพลังงานสแตติกสแตติกเพียวเอนเนอร์จีนั่นก็คือพลังงานบริสุทธิ์นี่เองครับผมนะครับหรือเดี๋ยวภาษาที่เขาใช้กัน potential energy ก็คือ PE นั่นแหละครับ PE potential energy ก็คือพลังงานศักย์อันเดียวกันนั่นแหละทีเนี้ยเห็นหรือยังพลังงานศักย์กับสแตติกเพียวริจี้ก็ได้หรืออินเทอร์นอลเพียวริจี้ก็ได้ได้หมดแหละอินเทอร์นอลของสิ่งนี้มันอยู่ภายในอยู่ในระดับนิวเคลียสนะก็ได้อินเทอร์นอลเพียวริจี้ก็ได้จะเอาภาษาไหนมาใช้ได้หมดเลยโอเคไหมแล้วเป็นภาพรวมภาพใหญ่ก็คือค่าคงที่ทีเนี้ยโอ้โหยิ่งแปลกันใหญ่แล้วพอเวลาเจอค่าคงที่ยิ่งแปลกันใหญ่แล้วแปลยิ่งเข้าใจยากเข้ามาครับแน่นอนพอเวลาพูดค่าคงที่ในองค์รวมองค์ใหญ่เนี่ยจะไม่เข้าใจเลยครับไม่มีทางเข้าใจได้เลยนะครับรู้น่ะพอได้เพราะลุงเล่าให้ฟังมันก็รู้ตามภาษาที่ลุงออกเล่าให้ฟังมันรู้ตามภาษาแต่มันไม่เข้าใจโอเคนะทีนี้ทำไงจะเข้าใจต้องเข้าถึงอย่างเดียวจึงจะเข้าใจโดยแจ้งต้องเข้าถึงอย่างเดียวพี่โอ้ยเรื่องเข้าถึงเนี่ยใช่ครับเรื่องเข้าถึงเนี่ยรู้เข้าใจแหละเข้าถึงต้องเข้าถึงอย่างเดียวครับจึงจะถือครองได้งี้ดีกว่าจึงจะเอามาเป็นสมบัติเป็นส่วนตัวได้เนี่ยต้องเข้าถึงเนี่ยที่จะเอามากอดได้งี้ดีกว่าเอามาเข้าพ่อก็ห่อได้โอเคไหมครับนั่นลองเข้าใจตามรูปแบบนี้ลองดูนะชานะชาแล้วจะรู้ว่าเฮ้ยเองครับนะวันนี้ก็รู้แค่นี้น่าจะพอละมั้งรู้มากกว่านี้มันยากนานนะรู้น้อยกว่านี้ก็พลอยรำคาญรู้ให้พอเหมาะพอควรมันจะได้อยู่ในวาระที่กินง่ายนอนง่ายหลับง่ายกินได้นอนหลับขับถ่ายสะดวกอารมณ์แจ่มใสร่างกายก็ทำอะไรก็ทำไปแปลว่าแข็งแรงตามวัยวุฒินะเชียร์นะเชียร์ไม่ใช่80แล้วจะมาเอาวัย18อยู่ก็เกินไปพี่ก็นะไว้80แล้วยังมาเอา18อยู่โอ้ยก็เกินไปเนาะเอ๊ะยังมีเขียนจะเขียนเรื่องอะไรวะเนี่ยวันนี้ไม่มีตัวเลขขึ้นกระดานให้ดูเลยโอ้ยว่าไงแค่นี้พอเนาะไม่ใช่จะไปเขียนต่อไม่ใช่แล้วครับจะไปเขียนแดร์หลอกระหว่างลุงกับหลานเนี่ยลุงกับหลานเรื่องของการทำให้ฝนตกจะได้มาขึ้นหน้าจอให้ได้รู้ว่าเขาเขียนการ์ตูนดีนะครับบอกกันด้วย
น่ารักเขียนการ์ตูนเขาเขียนการ์ตูนเจอการ์ตูนจะรู้เลยว่าลุงเนี่ยคือใครลุงเนี่ยคือใครเห็นแค่การ์ตูนก็จะรู้ว่าลุงคือใครใครเนี่ยคือลุงนี่ดีกว่าใครเนี่ยคือลุงแล้วหลานคือใครล่ะใครคือหลานเนี่ยโอ้โหแน่มากอย่างว่าคนเขามีฝีไม้ลายมือในการเขียนเขาต้องเขาเกิดมาเพื่อเขียนนะเขียนการ์ตูนโอเคก็มืออาชีพเขาทำงานกันเราสรุปแล้วไม่มีใครครับไม่มีใครถามต่อนะไม่มีนะลุงจะไปวนๆแล้วนะอ๋อตัวเลขขึ้น100เลยเนี่ยเอางั้นโชว์หน่อยโชว์ของหน่อยทั้งนั้นนะตัวเลขติ๊กต็อกขึ้น100นะโชว์ของนะทีนี้นะชาวยูทูบเหมือนกันครับยกมือไว้งี้ครับท่านนั้นจะส่งไฟฟ้าสถิตให้แล้วนะครับตั้งมือไว้งี้นะครับอย่างนี้ไปไหนนะหน้าจอลุงออกช่วยด้วยในเรื่องของเราเรื่องราวของพลังงานบริสุทธิ์และไฟฟ้าสถิตนะครับตั้งไว้เฉยนะครับนะอย่าลืมหายใจตามปกตินะครับตั้งไว้เฉยนี่เรียกว่าท่าสแตติกท่านิ่งๆเรียกว่าสแตติกทุกคนจะมีพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในสแตติกอยู่แปลว่าทุกท่านมีพลังงานบริสุทธิ์อยู่นะมันมีสื่อมันอยู่โอเคไหมเข้าใจไหมครับมันมีอยู่แล้วของท่านมีอยู่แล้วแต่มันมีน้อยของลงมันมีถึง100%เกินต่างหากเพราะนั้นก็ส่งส่วนเกินให้ท่านสิมันจะไปยากอะไรกันโอเคไหมแล้วไฟฟ้าสถิตมันเป็นไฟฟ้าที่ไม่ต้องอาศัยแรงต้านโทษมันไม่ต้องอาศัยตัวนำไม่ต้องอาศัยตัวนำตัวพาเลยนะครับเพราะมันคือค่าคงที่เลยเพียงแต่ลุงสายมือท่านเองนะครับเป็นไดนามิกแล้วท่านจะรู้สึกเองครับท่านโอเคไหมหายใจเป็นปกติเด้อซีบอคายรู้ไม่ต้องไปทำอะไรมากนะแค่นี้ครับเห็นไหมครับโอเคไหมอย่างเงี้ยเอาให้ได้ครับตั้งมือไว้เฉยๆกันแล้วกันนะแล้วจะรู้สึกเองครับท่านลุงไม่ต้องไปทำรุนแรงเพราะว่าลุงจะรู้ว่ามันเชื่อมตรงไหนมันต่อตรงไหนเป็นไงฝ่ามือท่านเป็นยังไงโยมใบหน้าท่านเป็นยังไงโยมแต่ถ้าถามว่าแก้ผ้าทั้งหมดโอ้โหเต็มหน้าตัดเลยนะเอาร้องนู้นสิไม่เชื่ออยู่บ้านใครบ้านใครห้องใครห้องใครนะอยู่คนเดียวลุยไปเลยเป็นไรเป็นไรแก้ผ้าที่เต็มหน้าตัดเลยล่ะบูบวาบเลยล่ะครับจริงไม่จริงใช่ไม่ใช่คนที่ไม่ได้คือคนเมานะครับคนเมานี่มันไม่มีความรู้สึกใช่ไหมคนเมาเคยเมาไหมครับถ้าเมาแล้วจะไม่รู้สึกนะหรือผิวหนังค่อนข้างขออนุญาตใช้คำว่าด้านผิวหนังด้านโอเคนะจะไม่รู้สึกนะครับหรือรู้สึกช้าประมาณนะครับอีกอย่างประเภทคนไหนที่มีใบหน้าที่พอกด้วยดินสอพองหรือว่าฉาบด้วยซีเมนต์นะที่ยังไม่ได้ล้างนะพอกันในเช้าถึงเย็นยังไม่ได้ล้างหน้าเลยอย่างนี้ไม่โดนใบหน้าแน่ก็มันเป็นฉนวนกั้นต้องล้างหน้าล้างหนวดให้ดีครับฝ่ามือตั้งไว้ดีที่สุดครับจริงไม่จริงใช่ไม่ใช่คำตอบสุดท้ายที่ท่านนะครับอย่าลืมพิมพ์มาบอกล่ะไอ้ยางนี่แหละคือไฟฟ้าสถิตแหละครับลุงรู้ด้วยเพราะส่วนตัวลุงจะลุงโห
ฝ่ามือลุงนี่เต็มเลยเนี่ยเวลาเนี่ยเขาเรียกว่าแอคชั่นจะเท่ากับรีแอคชั่นโอเคไหมมันทันเวลาพอดีมันเป็นภาวะของอาการลิโกอาการลิโกเอหิปัสสิโกโอปนายิโกปัจจตังท่านจะรู้สึกได้ด้วยตัวของท่านเองคนอื่นก็ไม่ได้นะเอามันจะรู้เป็นปัจจตังใครของใครลุงก็จะรู้ปัจจตังลุงเวลาเนี่ยฝ่ามือลุงเนี่ยครับแล้วก็เชื่อว่าท่านก็จะรู้ว่าฝ่ามือท่านเหมือนกันโอเคไหมเป็นปัจจตังของกันและกันเนี่ยฮะมันยิงต่อเข้าหากันแล้วแค่นี้ก็นี่แหละเขาเรียกว่าพิสูจน์โอเคไหมครับแล้วสิ่งนี้แหละที่วิทยาศาสตร์พิสูจน์ไม่ได้เขายิงปฏิเสธไงมันก็ช่างหัวเขาสิมันเกี่ยวอะไรกับเราล่ะใช่ไหมนะเขาผูกคอเขาไว้เองเนี่ยเพราะว่ากลุ่มวิทยาศาสตร์ก็บอกใดๆก็ตามที่พิสูจน์ไม่ได้เขาจะไม่ยอมรับแล้วก็ช่างหัวเขาสีมันเกี่ยวอะไรกับเราอาพิมมาครับท่านว่ารู้สึกอย่างไรที่ฝ่ามือหรือใบหน้าแม้แต่ภายในรู้สึกอะไรอุณหภูมิเกิดขึ้นในร่างกายไหมครับมันร้อนนอกร้อนในร้อนแบบสีถนนชัยไหมครับพิมมาให้หมดรู้สึกอะไรพิมมาให้หมดท่านอยู่ช่องไหนก็พิมมาให้ลุงแซบหน่อยชิคะนะรีบพิมพ์มาซะว่าแล้วลุงก็จะหลบมุมเติมเชื้อเพลิงซะหน่อยนึงเดี๋ยวเครื่องบินตกคอยนะลุงจะคอยนะครับจะคอยทุกคนอย่าเพิ่งตกถนนค่อยๆสัมผัสหัวใจเพราะว่ามันจะได้รับไฟฟ้าสถิตด้วยนะครับเราไม่ได้ทำเล่นนะเรื่องนี้ไม่ใช่เล่นนะครับไม่ใช่ของเล่นนะครับของจริงก็อยากจะให้ได้ไม่ใช่แล้วจะเป็นการป้องกันภัยเผื่อเขากดปุ่มนิวเคลียร์ทำไงวะเนี่ยเห็นไหมครับลุงรู้ลุงก็เล่าให้ฟังแล้วก็พาทำนะครับดังนั้นพอเวลาถึงวันนั้นเอาตัวใครตัวมันนะทีนี้ต้องอยู่ด้วยกันนะคนไทยเราไม่ใช่ตายไปครึ่งประเทศนี่จะให้ลุงอยู่กับใครเดินไปไหนก็เหม็นสิครับโอ้ยอย่างเช่นคนในหมู่บ้านของลุงเนี่ยมันมีอยู่ร้อยหลังคาเรือนเนี่ยลุงเหลือคนเดียวนะหลังคาเรือนละ3ชีวิตอย่างเงี้ยโอ้ยไปไหนก็เหม็นหมดจะให้อยู่ยังไงมันต้องช่วยกันนะครับตรงนี้แหละครับแล้วช่วยกันต้องพึ่งพากันแหละกันด้วยนะครับโอเคนะมือเลื่อนขึ้นลงค่ะสั่นคันหัวร้อนนั่นแหละเขาเรียกว่าสิ่งที่ได้รับปฏิกิริยาโต้ตอบหรือตอบสนองก็ว่าได้โอเคนะไอ้ที่มันต่างจากเดิมๆนั่นได้หมดแหละแต่มารูปไหนก็ตามทีรู้สึกวูบวาบร้อนที่ฝ่ามือทั้งสองข้างแคบนั่นใช่ไหมโอเคนะมือชาคลุ้งมือชานั่นครับนั่นแหละคือไฟฟ้าก็ยืนยันนะครับเอาใครได้มั่งรู้สึกอุ่นที่ฝ่ามือใบหน้าครับต้องให้ได้อย่างนั้นมันจะต่างจากเดิมที่มีอยู่เดิมๆท่านอยู่ในบรรยากาศอย่างไรสถานที่อะไรไหมครับเพราะแค่นี้ก็รู้สึกเนี่ยฮะแค่นี้ก็ถือว่าโต้ตอบกันได้แล้วทีนี้คนที่ไม่ได้ล่ะไม่ได้ก็บอกมาแล้วก็พี่ว่าไม่รู้สึกอะไรเลยก็ไม่ได้เสียสตางค์สักหน่อยเดียวโถ่พี่ก็ นะคนไหนได้ก็ลองพิมพ์มาไม่ได้ก็พิมพ์มาก็แค่นั้นเองลุงจะได้ใช้ศักยภาพให้เหนือชั้นไปกว่านี้ทีหนึ่ง
โอ้ยถ้าเห็นหน้าตั้งตากันนะฮะเวลาลุงบรรยายธรรมแต่ละครั้งเนี่ยบรรยายธรรมะระดับพระธรรมนะครับเวลาลุงบรรยายธรรมเอาไว้วันขึ้น15 ค่ำ14 ค่ำจะบรรยายธรรมะระดับพระธรรมในรูปแบบของสมาธิบรรยายนะครับอย่าลืมนะวันที่ใครบอกไม่รู้วันที่10วันที่3หรือเปล่าเมื่อวานลุงก็ลืมเขียนขึ้นกระดานนำเอาไว้ส่องที่หน้าหน้าตึงหาวติดกันน้ำตาไหลร้อนเหงื่อซึมนั่นคือสิ่งที่ท่านได้นั่นแหละมันเคยเป็นงี้มาก่อนไหมล่ะทีเนี้ยเห็นไหมครับมีเทคนิคการเปรียบเทียบเอ้ยแปลกวะของจริงมันต้องแปลกนะครับเพราะว่าในชีวิตจริงเนี่ยเราคุ้นเคยกับสิ่งสมมติมาจนคุ้นคุ้นเคยมันจึงไม่แปลกแต่พอเรามาเจอสิ่งปรมัตถ์เข้ามาปุ๊บมันจะแปลกทันทีนี่คือถ้าพูดถึงปรมัตถ์ตามแนวพุทธตามแนวสาธุนะครับกลุ่มสาธุแล้วก็คือพลังปรมัตถ์ก็ว่าได้นะครับพลังงานปรมัตถ์ก็ว่าได้พลังงานของพระธรรมที่พระพุทธเจ้าค้นพบก็ว่าได้โอเคไหมพลังงานจิตที่บริสุทธิ์ก็ว่าได้ไหมพอคำนี้ก็ทุกคนต้องเข้าใจ body mind and spirit ก็คือพลังงานของ spiritual ก็ว่าได้ spirit spiritual นั่นแหละโอเคไหมนั่นรู้สึกชามือทั้งสองข้างถ้าต้องการหายชาก็ฝ่ามือมาถูตัวถูเสื้อผ้าหรือเสยผมก็ได้นะครับเสยผมแบบนี้แล้วก็หายชาครับแค่นี้ฮะเราต้องการทดสอบว่าไฟฟ้าสถิตมันมีจริงไหมมันสามารถลุงออกสามารถที่จะควบคุมหรือว่าคอนโทรลไฟฟ้าสถิตได้ไหมนั่นเองแปลว่าธรรมชาติแต่เข้าใจยากนะครับไม่รู้ควบคุมได้แล้วกันไฟฟ้าสถิตใช่ไหมครับควบคุมมันได้แล้วกันก็มันเป็นเจ้าของเนาะเจ้าของก็พาไปไหนก็ไปได้ทั้งนั้นนะครับโอเคพอได้ไหมครับที่ผมพูดอย่างนี้โอเวอร์เกินไปไหมครับภาษาลุงโอเวอร์เกินไปหรือเปล่าครับโอเวอร์มันหน้ากระโดดถีบไหมลูกงอกเนี่ยฮะเวอร์ไปหรือเปล่าถ้าลุงเวอร์ไปก็บอกเลยนะแต่ได้ลดเพดานลดเพดานบิน บินเวอร์ไปจะได้ลดเพดานบินนะพี่นะจะได้ลดเพดานบินนะเบี่ยงออกจากจอหมายความว่าไงลุงจะไปไหนลุงลุงจะไปไหนมาก่อนมาก่อนลุงลุงก็หลบจอสิครับโอเคนะได้นะนั่นแหละครับทีนี้พอเวลารู้แล้วก็ค่อยซึมซับทีนี้ครับคนไหนที่สัมผัสได้ก็ค่อยซึมซับไปนิดเดียวก็มีผลนะครับไม่รู้ว่าไฟฟ้าสิบเน่าเหมือนกับมันเคยได้ยินไหมครับคำพูดคำนี้ว่าฟังให้ดีนะครับมีใครเคยได้ยินบ้างคำพูดคำนี้นะครับกลุ่มสาธุไม่ทราบว่าเคยได้ยินคำพูดต่อไปนี้หรือไม่คือใครก็ตามที่สามารถเข้าไปรับรู้หรือว่าได้รับสิ่งที่พระพุทธเจ้าให้ไว้กับชาวโลกสิ่งที่
สิ่งนั้นลุงก็จะบอกว่าพระธรรมนั่นแหละใครก็ตามที่รับได้ได้รับรับได้เพียงหนึ่งอนุธาตุง่ายๆคือหนึ่งอะตอมก็ได้กันหนึ่งโมเลกุลก็ได้จะมีผลมหาศาลเลยนะครับเหมือนกันกับแตะหน้าจอเนี่ยรู้สึกแค่นิดเดียวเนี่ยมันจะคล้ายกันหรือว่าเหมือนกันทํานองเดียวกันได้ซ้ําไปนะครับจะมีผลขนาดนั้นนะครับมันยังมีผลมากไปกว่านั้นทีนึงนะเวลาท่านหลับนอนเนี่ยเพราะว่าไอ้เจ้าพนักงานที่บริสุทธิ์มันจะทำงานเต็มประสิทธิภาพต่อเมื่อเรากำลังหลับอยู่นะครับจำหน่อยครับตรงนี้พอเวลาเราหลับเราจะไม่มีสติแต่อวัยวะทั้งหมดมันทำงานอัตโนมัติทั้งหมดเห็นไหมครับนะหัวใจก็ทำงานโดยอัตโนมัติปกติมันก็อัตโนมัติอยู่แล้วหัวใจปอดทำงานกึ่งอัตโนมัติถ้ามีสติก็แปลว่ามันเป็นเรื่องของเขาเรียกว่ากลไกเขาเรียกแมนนวลเลยพวกกลไกแต่เวลาหลับปุ๊บมันจะบังคับให้หายใจเร็วช้าไม่ได้นั่นแหละเขาเรียกว่าอัตโนมัติให้ทำงานซับพอร์ตกับหัวใจนะครับมันจะส่งพลังงานกับกันและกันที่หัวใจปอดกับหัวใจมันต้องโคกันนะโคเปเรตกันจะมีผลมากกับทางด้านสมองนะครับมันจะไปล้างมันจะไปขัดเกลาให้เพราะฉะนั้นการพักผ่อนที่ดีคือการนอนหลับที่เขาว่านั่นนะครับนะจริงๆเวลาหลับแล้วพลังงานบริสุทธิ์มันทำงานได้เต็มประสิทธิภาพมันจะเพิ่มกำลังงานให้กับพลังงานให้กับเราอย่าลืมนะทุกชีวิตที่มาของชีวิตทุกๆชีวิตหรือว่าทุกชีวิตเกิดมาจากพลังงานนะครับจำด้วยครับพลังงานที่ว่านี้จึงพลังงานที่บริสุทธิ์เพราะนั้นทุกชีวิตจึงมีพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนๆอยู่ทุกชีวิตจำหน่อยครับตอนนี้น่าจำมากครับน่าจำมากทุกชีวิตมาจากพลังงานที่บริสุทธิ์มันเกิดขึ้นครั้งแรกเนี่ยถ้าพูดจาผ่านภาษาพุทธนะครับกลุ่มสาธุจะรู้ดีคือหัวข้อธรรมปฏิจจสมุปบาทนะครับคำว่าอวิชชาคำเดียวเนี่ยก็คือพลังงานไม่บริสุทธิ์ทีนี้ไอ้เจ้าพลังงานที่บริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ฟังกันดีนะตรงนี้สำคัญฟังใหม่พลังงานบริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ถ้าเป็นภาษาในกลุ่มสาธุจะรู้จักกันดีคืออวิชชาเป็นต้นเหตุของการเกิดสรรพสิ่งตัวอวิชชานั่นคือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ทีนี้ไอ้บริสุทธิ์มันซ่อนๆอยู่ภายในอวิชชาเพราะฉะนั้นตัววิชาเนี่ยจำลองภาพให้เป็นลูกโป่งให้ได้พลังงานบริสุทธิ์ให้เหมือนกับเม็ดงาก็ได้หรือฟองน้ำเคยเห็นปลากัดไหมครับไอ้พวกเขาเรียกอะไรน้ำที่มีอากาศฟุ้งขึ้นมานิดเดียวนั่นนะฮะมันรู้จักลูกแมงลักไหมครับเม็ดแมงลักนั่นน่ะหรือเม็ดสาคูก็ได้วะทำนองนั้นนะครับเม็ดสาคูซ่อนอยู่ในลูกโป่งหรือเม็ดสาคูซ่อนอยู่ในพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ตัวเม็ดสาคูนี่คือพลังงานบริสุทธิ์จบไหมครับเห็นภาพไหมครับที่ว่าเนี่ยหรือว่าต้องให้เขียนขึ้นกระดานอีกก็ได้นะเอ้าก็ได้นะลุงมันได้ทั้งนั้นนะครับให้รู้ไว้นะครับลุงได้หมดนะพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ถ้าเป็นหัวข้อธรรมของกลุ่มสาธุพุทธะให้ไว้ก็คือหัวข้อธรรมปฏิจจสมุปบาทจำเลยครับจำแม่นๆนี่พอเวลามันเกิดนี่ก็เกิดการปรุงแต่งคือสังขารตรงนั้นนะครับเกิดสังขารก็คือเหมือนกระเป๋าลูกโป่งเป่าไปสังขารในภาวะนี่มันเกิดเข้ามาทุกขังเนี่ยสังขารนี่คือทุกขังมันเกิดปุ๊บทุกขังทุกโดนขังอยู่ในลูกโป่งเนี่ยโอเคไหมถึงจุดหนึ่งลูกโป่งมันก็บอพองออกมันก็แตกเปรี้ยงพอแตกปุ๊บเป็นอนิจจังทันที
ทีนี้อนิจจังพอเป็นอนิจจังอะไรเกิดขึ้นต่อมันก็เป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ก็คือดวงอาทิตย์นั่นแหละจำนะครับตรงนี้น่าสนใจพลังงานไม่บริสุทธิ์มันซ่อนอยู่กับทุกสรรพสิ่งอยู่ในโลกใบนี้ก็อยู่ในศูนย์กลางของโลกใบนี้อยู่ในตัวเราก็เป็นศูนย์กลางของตัวเราเข้าใจไหมครับอยู่ในเม็ดทรายก็อยู่ในศูนย์กลางของเม็ดทรายคำว่าศูนย์กลางมันเล็กมากเรียกว่านิวเคลียสนั่นเองนะครับภาษาวิทยาศาสตร์มาเรียกนิวเคลียสนะครับถ้าภาษาพุทธศาสตร์ก็ต้องรูปกับนามอยู่ตรงกลางระหว่างรูปกับนามโอเคไหมครับถ้าเป็นภาษานะอยู่ตรงกลางระหว่างรูปกับนามก็แปลว่าสิ่งนี้มันต้องแยกรูปแยกนามได้นะครับจึงจะนํามาใช้ได้นะครับแยกรูปแยกนามได้ก็ยังบางคนก็ถือครองไม่ได้ด้วยนะครับแยกรูปนามได้ก็จบแล้วชีวิตไม่ต้องมาเกิดอีกนะครับแต่ถ้าถือครองนะอีกลักษณะอีกอารมณ์นึงนะถือครองเป็นเจ้าของถือครองโอเคไหมครับนั่นแหละมันก็ศักยภาพของมันเป็นอย่างนั้นไม่รู้จะว่าไงแหละครับลุงก็อธิบายตามในญาติที่ว่านี่แหละก็ลองทั้งความสังเกตเอาด้วยครับฟังไปก็หวังว่าคงจะพอฟังทันกันนะครับใครรู้สึกอย่างอื่นบ้างเนาะมีใครรู้จักอย่างอื่นบ้างนะครับพิมพ์มาให้ลุงแซบหน่อยนะชานะชาดูฝนจะตกทีนี้ครับดูบ้านท่านฝนตกเรื่องทีนี้จามทีเนี่ยโอ้โหคอยดูฝนมันจะเทให้ดูคอยดูบ้านท่านนะไม่ได้นะลุงเนี่ยจามทีเนี่ยโอ้โหทะลุโลกจามทีทะลุเกิดหมดนะโอ้หายไปอีกแล้วกดยังไงไม่รู้หายไปเลยอ๋อยังอยู่ยังไม่หายยังไม่หายโอเคนึกว่าภาพหายไปแล้วเมื่อกี้กดผิดที่หายเลยโอเครับทราบครับคุณสุรศักดิ์นะครับรับแซบครับคุณสุรศักดิ์โอเคตรงไม่มีใครเพิ่มเติมนะไม่มีใครเคลื่อนไหวนะครับไม่มีใครเคลื่อนไหวนะชานะชาถ้าไม่มีใครเคลื่อนไหวลุงก็ต้องเคลื่อนที่ไม่มีใครเคลื่อนไหวลุงก็ต้องเคลื่อนที่นะแต่ว่าก็เตรียมนอนนะกันนะหลับให้สบายเด้อหายใจสะดวกนะชานะชาเดี๋ยวมีอะไรเขียนขึ้นกระดานวันนี้ต่อไปมาปั้นตัวหนังสือกัน
เอาไงดีเขียนว่าไงดีพี่ค่าคงที่พลังงานบริสุทธิ์ไฟฟ้าสถิตคือสิ่งเดียวกันโอเคไหมโอเคไหมครับค่าคงที่พลังงานบริสุทธิ์ไฟฟ้าสถิตซึ่งเป็นไฟฟ้าธรรมชาติคือสิ่งเดียวกันโอเคไหมโอเคนะโอเคนะโอเคเอาละค่าคงที่พลังงานบริสุทธิ์บริสุทธิ์ดูจอสิหลุดจอป่ะเขียนทีก็ต้องหลุดจอทุกทีเลยหลุดจริงๆหลุดจอทุกทีเลยลุงว้ายรบไหมรบไหมค่าคงที่พนักงานบริสุทธิ์หลุดจอเปล่าหลุดแล้วเหรออ้าวพอได้พอได้โอเคค่าคงที่พลังงานบริสุทธิ์ไฟฟ้าสถิตไฟฟ้าสถิตคือสิ่งเดียวกันไฟฟ้าติดคือสิ่งเดียวกันนะครับพอได้ไหมคือสิ่งเดียวกันเนาะคือสิ่งเดียวกันโอเคไหมนั่นคือค่าคงที่พลังงานบริสุทธิ์ไฟฟ้าสถิตคือสิ่งเดียวกันนั่นคือโอ้โหลงตรงไหนเนาะงานเนี้ยพอเวลานั่นคือแล้วก็ลุงหงอกเสียคนเลยแบบเนี้ยนั่นคือค
คืออะไรเอ่ยคืออะไรพี่คืออะไรพี่เอาเดาสิว่าลุงจะใส่อะไรคำว่าคือนะฮะแน่จริงแล้วเอาพิมพ์มาสินั่นคือเดาสิว่าลุงจะเขียนว่าไงตรงนี้นั่นคือดูสิว่าลุงจะเขียนว่าไงเอาแล้วพิมพ์มาแล้วเห็นบอกว่าตามลุงจังรู้จักกับลุงจังรู้จักจริงแค่ไหนเอาพิมพ์มาครับพิมพ์มาจะได้รู้นั่นคือเอาใครพิมพ์ได้ถูกแล้วถ้าใครพิมพ์ถูกให้รางวัลมีรางวัลให้นะเชียเอามีรางวัลให้นะเชียจะบอกว่ารู้จักลุงน้องรู้จักลุงหงอกไงมีรางวัลจะบอกให้ก็ได้รางวัลเอาไหมเอาไหมเอารางวัลนะไม่ได้พูดเล่นนะรางวัลเนี่ยใครถูกให้รางวัลคือนั่นคือเอาสีอะไรเอ่ยต้องใช้สีแดงแบบนี้เอาสีแดงเนาะโอ้ยสีแดงก็ไม่ชัดเอาสีอื่นก็ไม่เต็มร้อยเหมือนกันนะจ๊ะเดี๋ยวใจเย็นโอ้ยแหลมไปมันแหลมมันก็เล็กด้ามดีไหมล่ะแบบถอดด้านดีกว่าใจเย็นนะพี่นะนั่นคือใจเย็นกำลังจะถอดด้ามกำลังปั๊มหมึกอยู่อย่าเย็นอย่าเย็นอย่าหนีไปไหนอย่าเพิ่งหนีไปไหนนะเชียร์นะเชียร์มาแล้วจ้าเอาละนั่นคือใครตอบถูกมารางวัลคืออะไรต้องบอกว่ารางวัลนะขออนุญาตครับขออนุญาตนะรางวัลนะใครตอบถูกมาเอารางวัลรางวัลฉะนั้นคือจะให้กอด โอเคนะจะให้กอดนั่นคือรางวัลนะครับ
คือลุงงอกคือลุงงอกนั่นเองครับนี่แหละหลับซะทีนี้หลับพร้อมกับลุงซะหลับนอนกอดกับลุงนะหลับซะหลับหลับซะคนดีนี่ดีไหมหลับซะคนดีพรุ่งนี้เจอกันหลับซะคนดีพรุ่งนี้เจอกันโอเคนะแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วล่ะหลับซะคนดีพรุ่งนี้เจอกันมีที่เขียนหรือเปล่าเนี่ยพอมีพื้นที่ให้เขียนอยู่เนาะพรุ่งนี้เจอกันเอ้ยหลับซะคนดีพรุ่งนี้เจอกันนะจ๊ะนะจ๊ะจ๊ะตามสไตล์ลุงจบข่าวโอเคตกขอบไหมเนี่ยตกขอบจนได้เลยโอ้ยเสียความรู้สึกตกขอบเสียความรู้สึกมาเขียนหนังสือไม่ได้กะไม่ได้เกณฑ์เอาไว้หลับซะคนดีพรุ่งนี้เจอกันหลับซะคนดีพรุ่งนี้เจอกันเจอกันนะจ๊ะจบข่าวครับเอาละแค่นี้ก็พอแล้วแค่นี้ก็พอแล้วจ้าอย่าคิดมากพี่นะเอาล่ะดูสิใครตอบถูกบ้างอย่าลืมนะเจอลุงกระโดดกอดด้วยนะให้กอดแล้วนะมีใครถูกไหมมีใครถูกไหมอ๋อไม่มีคนถูกจนได้เว้ยนั่นแน่เอ้ามีคนถูกจริงๆเว้ยเฮ้ยโอ้โหถูกตั้งหลายคนลุงก็เปลืองตัวจังแบบเนี้ย
อ๋อมีคนตอบถูกหลายคนนะเนี่ยอย่างนี้รู้ก็เปลืองตัวจังแบบเนี้ยโอ้โหโดนกอดกันไม่มีดีทั้งนั้น สึกร้อหมดเลยนะจำไหมนะเจอลุงก็ทวงด้วยนะยอมรับครับนะโอเคครับแปลว่าไม่เสียของไม่เสียของลุงก็ไม่เสียของท่านก็ไม่เสียของลุงไม่เสียของแล้วก็ของก็ไม่เสียท่านก็ไม่เสียของของก็ไม่เสียโอ้โหตกลงไม่มีใครได้ใครเสียโอเคครับรับทราบตามนี้นะก็เที่ยงคืน3 นาทีพอดีนะครับพรุ่งนี้ก็จะทำอะไรก็ได้นะเชิญแต่พระเจ้าใสนะครับถ้าเป็นการประกอบสมาชีพชอบก็ขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้และเหลือขอเหลือพอทุกคนทุกท่านเนาะจะเป็นการเดินทางใกล้ๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่เราเหมือนทุกก้าวที่เดินจะเป็นทางน้ําบกและอากาศนะครับขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปและกลับแต่สิ่งที่ลืมไม่ได้ขอให้กินได้นอนหลับขับถ่ายสะดวกอารมณ์แจ่มใสร่างกายแข็งแรงทุกคนทุกท่านนะจ๊ะนะจ๊ะส่วนลุงรับรองเกิน100ไอ้ที่พูดทั้งหมดลุงเกิน100อยู่แล้วล่ะโอเคนะเอาละหลับเถิดหลับเถิดเช้าประชาและสุขเถิดสุขเถิดยาวชาวชาวชาวประชาลุงงอกลุงงอกเกินบ้าเกินบ้าเลยเกินบ้าขออนุญาตมาคุ้มภัยทั้งในมุ้งในรั้วทุกๆมุ้งทุกๆรั้วทั่วไปทั่วราชชาอาณาจักรไทยรวมทั้งคนที่นั่งอยู่หลังพวงมาลัยด้วยเด้อไปแล้วนะสิบอกให้สาธุอามินอาเมนโอมและอมิตตพุทธ Thank you very big จบข่าวครับท่าน